น้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ผมก็มีโอกาสมาบรรยายธรรมะในหัวข้อรู้กฎแจ้งธรรมเป็นตอนที่2นะครับซึ่งการบรรยายในหัวข้อนี้ก็กำหนดไว้มี2ตอนตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับในคราวที่แล้วที่ผมได้บรรยายไปก็ได้ยกประเด็นขึ้นมาบรรยายในหัวข้อนี้4หัวข้อหลักๆด้วยกันนะก็สรุปจากการบรรยายครั้งที่แล้วซะก่อนนะครับหลักข้อที่1ที่ผมยกขึ้นมาแสดงก็คือกฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคตซึ่งมีอยู่4กฎหลักๆด้วยกันที่พระพุทธเจ้าของเราได้รับรองว่าเป็นกฎที่มันเป็นของมันอย่างนั้นเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามหรือเรียกเป็นภาษาบาลีก็ว่าธรรมทิฏตาเป็นธรรมนิยามตานะเป็นสิ่งที่เป็นอย่างนั้นไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคตทั้งหลายพระตถาคตจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามสิ่งนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันก็คือมันเป็นไปตามกฎซึ่งกฎที่พระพุทธองค์ทรงแจกแจงไว้ในลักษณะเช่นนั้นมีอยู่4กฎด้วยกันกฎที่1ก็คือว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงกฎที่2สัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์และ3สัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีตัวไม่มีตนหรือจะแปลทับศัพท์ก็ว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาอย่างนี้ก็ได้กฎที่4ก็แยกออกมาอีกกฎหนึ่งซึ่ง1 2 3เนี่ยโดยทั่วไปเราจะได้ยินอยู่รวมๆกันอยู่นะส่วนกฎข้อที่4นี้จะแยกออกมาหน่อยก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนะครับอันนี้เป็น4กฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคตทั้งหลายนี่เรื่องที่1ที่ได้ยกขึ้นมาแสดงในคราวที่แล้วนะครับเรื่องที่2ที่ยกขึ้นมาแสดงก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตัวธรรมะตัวหลักแท้ๆที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทุกๆประการในสากลเนี่ยว่าไปแล้วก็มีอยู่2ประการพระพุทธเจ้าของเราเป็นสัพพัญญูพระองค์ก็รู้ครบถ้วนทั้งหมดอย่างที่หนึ่งก็คืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอันนี้เป็นความเกิดขึ้นและเป็นไปต่อเนื่องกันเป็นกระแสอันยาวนานของสังขารทั้งหลายสังขารเนี่ยจากมีมันจึงมีนะก็แต่มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ว่าแต่เดิมโลกของเรานี้ไม่มีอะไรโลกของเรานี้แต่เดิมมันก็มีอะไรแต่อะไรที่มันมีนั้นมันไม่เที่ยงของไม่เที่ยงก่อให้เกิดของไม่เที่ยงและของไม่เที่ยงที่เป็นผลก็ก่อให้เกิดของไม่เที่ยงสืบต่อกันไปเรื่อยอย่างนี้นะอันนี้เป็นฝ่ายสังขารนะอีกอันหนึ่งก็คือนิพพานนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้สรุปว่าธรรมะทั้งโลกทั้งสากลเนี่ยก็มีแค่สองชุดดังนี้ก็คือชุดที่เป็นฝ่ายสังขารที่เป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันกับพระนิพพานซึ่งเป็นอสังขตธรรมเป็นวิสังขารธรรมก็มีอยู่สองอย่างเท่านี้ที่เป็นธรรมะนะครับอย่างนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้นี้เป็นหลักธรรมชุดที่สองที่ผมได้ยกขึ้นมาแสดงในคราวที่แล้วแล้วก็หลักธรรมชุดที่สามก็กล่าวถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงโดยความเป็นสัจจะเป็นความจริงที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่เป็นอย่างอื่นจากความเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นก็คืออริยสัจ4อันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงนะพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาแสดงพระพุทธเจ้าในอดีตก็ยกเรื่องนี้เหมือนกันในอนาคตพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะตรัสรู้
ก็จะยกเรื่องนี้ขึ้นมาแสดงเช่นเดียวกันก็มีทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนะที่ทุกข์มันเป็นทุกข์ก็เพราะว่าทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นมันไม่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นนะถ้าเมื่อแจกแจงแล้วอุปาทานขันธ์5นั่นเองเป็นตัวทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์นะตัณหาก็เป็นเหตุเกิดทุกข์พระนิพพานเป็นความดับทุกข์และอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนั้นเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์อันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงเป็นสัจจะเป็นธรรมะที่แสดงโดยเหตุโดยผลมีอยู่2ชุดด้วยกันชุดที่1ทุกข์กับทุกขสมุทัยอันนี้เป็นเหตุผลในแง่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปในกลุ่มสังขารโดยทุกข์นั้นเป็นผลที่เกิดจากเหตุสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลส่วนอีกชุดหนึ่งเป็นฝ่ายนิพพานเป็นฝ่ายเหตุผลเหมือนกันแต่เป็นแบบฝ่ายนิพพานไม่มีการวนเวียนต่อไปทุกขนิโรธนี่เป็นผลที่มีอยู่แล้วไม่ต้องสร้างขึ้นเป็นนิพพานที่ดำรงคงที่อยู่อย่างนั้นแล้วก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นเหตุให้ถึงผลไม่ใช่เหตุให้เกิดแต่เป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมะที่พระองค์ทรงยกขึ้นแสดงเป็นสัจจะเป็นสัจธรรมนะและธรรมะชุดที่4ที่ผมยกมาแสดงก็เป็นข้อเท็จจริงของธรรมะทั้งปวง10ชุดด้วยกันว่าในบรรดาธรรมะทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแล้วก็วิสังขารเป็นสังคตธรรมอสังคตธรรมนั้นมันมีตัวธรรมะที่เป็นพระเอกหรือว่าเป็นตัวหลักในเรื่องนั้นๆอย่างไรบ้างก็มีอยู่10ชุดด้วยกันนะเริ่มต้นตั้งแต่ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลนะจนกระทั่งถึงธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีนิพพานเป็นจุดสุดท้ายเป็นจุดจบนะครับอันนี้ในคราวที่แล้วที่ได้บรรยายไปนะครับนะอันนี้ท่านไหนที่ไม่ได้มาก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าไม่ได้มานะครับถ้าได้มาไม่ได้มาแล้วได้ฟังก็คงเป็นผีมานะฉะนั้นเป็นคนก็ไม่ได้มาก็ไม่ได้ฟังก็ถูกแล้วนะครับถ้าต้องการฟังก็ไปเปิดในอินเทอร์เน็ตเอาแล้วก็ฟังนะครับหรือว่าขอติดต่อทางยุวพุทธิกะสมาคมให้เขาจัดการให้อะไรเงี้ยนะก็คงพอทำได้นะครับฉะนั้นสรุปแล้วในคราวที่แล้วครั้งที่หนึ่งนั้นในหัวข้อรู้กฎแจ้งธรรมผมก็ได้ยกหลักธรรมขึ้นมา4ชุดหลักๆแสดงกฎใหญ่แล้วว่ากฎทั้งปวงของธรรมะทั้งหลายเพราะถ้าพูดโดยกฎย่อยๆมันมีเยอะก็เลยไม่พูดกฎใหญ่ๆไปเลยนะอย่างนี้กฎย่อยๆท่านทั้งหลายก็ไปศึกษาต่อไปเมื่อมีโอกาสนะครับสำหรับวันนี้พูดตอนที่2ก็จะพูดเชื่อมโยงต่อมาให้สมกับหัวข้อที่ตั้งชื่อเอาไว้ก็คือรู้กฎแจ้งธรรมกฎเหล่านี้ที่เป็นกฎใหญ่ๆหรือว่าเป็นหลักธรรมชุดใหญ่4เรื่องที่ยกมาเนี่ยถ้ารู้สิ่งเหล่านี้แล้วโดยเฉพาะรู้กฎที่ไม่ขึ้นต่อการอุบัติของพระตถาคตรู้ธรรมะปฏิจจสมุปบาทรู้อริยสัจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการแจ้งธรรมะอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรผมก็จะได้ยกมานะท่านศึกษาเรื่องนี้แล้วก็จะได้ชัดเจนว่าการจะแจ้งธรรมะคือกระทำธรรมะให้แจ้งทำให้แจ้งธรรมะได้ก็จะต้องรู้กฎเกณฑ์อย่างนี้ถ้าไม่รู้กฎเกณฑ์แล้วจะบอกว่าจะแจ้งธรรมะจะเห็นธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นระเบียบเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมะว่าจะต้องแจ่มแจ้งเข้าใจในกฎเกณฑ์เหล่านี้จึงจะได้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าจะได้แจ่มแจ้งในธรรมะมีเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีจนถึงเป็นพระอรหันต์นะครับอย่างนี้วันนี้ก็จะมาพูดต่อไปนะครับสรุปในคราวที่แล้วกฎต่างๆที่ได้พูดถึงนะก็มีคำบาลีหลายคำที่แสดงความเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆนะโดยหลักๆคำที่ใช้เยอะเนี่ยที่แสดงความเป็นกฎก็มีตั้งแต่ทิตาวสาธาตุ
ธาตุอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดำรงคงที่อยู่อย่างนั้นอันนี้หมายความว่ามันเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นของคงที่อยู่อย่างนั้นนะเป็นของที่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นจากความเป็นอย่างนั้นไม่ว่าใครจะเป็นอะไรอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปกับใครมันเป็นธาตุที่ดำรงคงที่อยู่อย่างนั้นหรือธรรมัตถิตตาเป็นความตั้งขึ้นแล้วก็เป็นไปตามธรรมะตามเหตุตามเงื่อนไขตามปัจจัยธรรมนิยามตาเป็นข้อกำหนดแน่นอนของธรรมะไม่ใช่ใครกำหนดไม่ใช่ฟ้าดินกำหนดไม่ใช่พระเจ้ากำหนดไม่ใช่พรหมกำหนดแต่เป็นข้อกำหนดทางธรรมข้อกำหนดของธรรมะข้อกำหนดตามเงื่อนไขตามปัจจัยของมันนะฉะนั้นคำว่าธรรมะธรรมะเนี่ยจะแจกแจงไปอย่างไรก็ได้จะมีข้อกำหนดปลีกย่อยยังไงก็ได้แต่ก็เป็นข้อกำหนดของธรรมะไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งมากำหนดขึ้นนะเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้มันจึงมีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้ทิ้งปัจจัยปัจจัยมันเป็นตัวเงื่อนไขทำให้มันเกิดขึ้นมาเป็นตถตาเป็นความเป็นเช่นนั้นเองเป็นอย่างนั้นเองของมันไม่ได้เป็นอย่างอื่นอวิตถตาไม่เพี้ยนจากความเป็นอย่างนั้นไม่เคลื่อนจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญัตตาไม่เป็นอย่างอื่นจากความเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปฏิจจสมุปปาโทเป็นความที่สิ่งทั้งหลายอิงอาศัยกันและกันพร้อมแล้วจึงเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะการอิงอาศัยกันและกันอิงอาศัยเหตุอิงอาศัยปัจจัยเมื่อปัจจัยมีพร้อมมันจึงเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคำแสดงตัวกฎนะเนี่ยคำว่ารู้กฎก็คือรู้สิ่งเหล่านี้แหละรู้ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงรู้ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นะรู้ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนรู้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทหรือกฎปลีกย่อยอื่นๆที่อยู่ภายใต้กฎเหล่านี้ทีนี้คำว่ารู้กฎแจ้งธรรมที่ตั้งเป็นหัวข้อไว้เนี่ยนะก็ถ้าจะยกพระพุทธพจน์มาอ้างอิงว่าการรู้กฎมาก่อนแล้วจึงแจ้งธรรมมาทีหลังนะอย่างนี้มีคำบอกที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ไหมก็มีเหมือนกันแต่ว่าคำว่ารู้กฎแจ้งธรรมนี้เป็นคำไทยคำบาลีก็จะเป็นอีกคำหนึ่งนะก็คือยกมาจากสังยุตตนิกายนิทานวรรคสุสิมะปริภาชกสูตรนะอันนี้ถ้าจะอ่านพระสูตรเต็มทั้งหมดเนี่ยก็ต้องไปอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่16นะที่ผมมาบรรยายนี้แบบย่อๆคือตัดตอนมาแบบตัดมาตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับพระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่ปริพาชกนักบวชนอกศาสนาผู้หนึ่งชื่อว่าสุสิมะนะอย่างนี้พระสูตรนี้พระองค์ก็แจกแจงหลักปฏิจจสมุปบาทหลักความรู้ต่างๆทั่วไปว่าต้องรู้ต้องเห็นอย่างไรจึงจะได้เข้าถึงธรรมะรู้แจ้งธรรมะได้นะในตอนท้ายพระองค์ก็สรุปว่าปุเบโขสุสิมะธรรมัตถิติญาณังดูก่อนสุสิมะธรรมัตถิติญาณมาก่อนธรรมัตถิติญาณธรรมัตถิติก็คือญาณที่รู้จากความเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปของธรรมะก็คือรู้กฎนะคำว่าธรรมัตถิติเนี่ยก็คือคำที่แสดงกฎของธรรมะเนี่ยธรรมัตถิตตานี่แหละคำเดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นธรรมัตถิตตานี่เป็นคำแสดงกฎส่วนธรรมัตถิตินี่เป็นคำที่เอามาเชื่อมกับคำอื่นนะก็คือรู้กฎก่อนรู้กฎเกณฑ์ของธรรมะก่อนนะปุเบแปลว่าก่อนในการก่อนมาก่อนธรรมัตถิติถิติแปลว่าความเกิดขึ้นแล้วก็ดำรงอยู่เป็นไปตามธรรมนะการเกิดขึ้นและดำรงอยู่เป็นไปตามธรรมทว่าโดยกฎก็คือกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทก็ของสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงมันสร้างของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์สร้างของเป็นทุกข์ของไม่ใช่ตัวตนสร้างของไม่ใช่ตัวตนเชื่อมโยงกันไปอย่างนี้เรียกว่าธรรมัตถิตินะครับแปลว่าความเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปตามธรรมธรรมัตถิติญาณนี่มาก่อนญาณคือความรู้ในเรื่องเหล่านี้เรื่อง
ธรรมะทั้งหลายมันเกิดขึ้นและเป็นไปตามเงื่อนไขตามปัจจัยอย่างนี้มาก่อนปัจฉานิบาเนยานังนิพพานญาณหรือว่าญาณในนิพพานมาทีหลังญาณในการรู้แจ้งเข้าถึงธรรมะจะรู้ธรรมะรู้นิพพานเนี่ยมาทีหลังจะกระโดดไปรู้นิพพานเลยไปรู้จักนิพพานเลยมันไม่ได้ต้องมีธรรมทิฏฐิญาณมาก่อนคือรู้กฎมาก่อนนะอย่างที่เรารู้กันดีในทางวิปัสสนาก็คือต้องแยกรูปแยกนามว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเกิดตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามกระแสอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทก่อนนะตัวนี้ก็คือธรรมทิฏฐิญาณ นั่นแหละญาณที่รู้จักความเกิดขึ้นและเป็นไปตามธรรมก่อนแล้วก็นิพพานเนยานังญาณในนิพพานญาณที่จะรู้จักนิพพานมาทีหลังนะอยากจะถึงนิพพานอยากจะพ้นทุกข์ก็จริงแต่ว่าต้องมีความรู้กฎก่อนนะกฎแล้วจึงจะแจ้งนิพพานจึงจะแจ้งธรรมเข้าถึงธรรมได้ในภายหลังแม้แต่จะเป็นพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันท่านก็รู้นิพพานการจะรู้นิพพานก็ต้องรู้กฎก่อนรู้กฎสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นธรรมทิฏฐิญาณก่อนจึงจะถึงนิพพานจึงจะกระทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตผลได้อย่างนี้นะครับฉะนั้นคำว่ารู้รู้ในที่นี้ก็คือญาณหรือปัญญานะญาณขั้นต่างๆขั้นนู้นขั้นนี้ซึ่งตัวความรู้นี้รู้อะไรก็รู้กฎของธรรมะนั่นแหละรู้สิ่งต่างๆเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันทีนี้คำว่าแจ้งนี่ก็เป็นญาณอีกชนิดหนึ่งที่ได้เข้าถึงสิ่งที่ควรจะเข้าถึงธรรมะที่ควรจะเข้าถึงถ้าว่าแบบสูงสุดก็คือพระนิพพานถ้าว่าเป็นสองอย่างก็คือวิชชาและวิมุตติอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็เลยตั้งชื่อหัวข้อเป็นรู้กฎแจ้งธรรมนะต้องมีความรู้เรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆก่อนจึงจะแจ้งธรรมะได้นะการรู้กฎแจ้งธรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกฎอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้รับรองเอาไว้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างพระสูตรมาจากสังยุตตนิกายนิทานวรรคสุสิมะปริปาชกะสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าปุเบโขสุสิมะธรรมัตติยานังดูก่อนสุสิมะธรรมัตติยานก็คือญาณปัญญาในความรู้เรื่องความเกิดขึ้นและก็เป็นไปตามธรรมะมาก่อนรู้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนี้มาก่อนปัจฉานิบาเนยานังญาณในนิพพานมาทีหลังความรู้เรื่องพระนิพพานอย่างแท้จริงเนี่ยจะมาทีหลังจะไปรู้นิพพานลอยๆโดยไม่ผ่านการรู้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทไม่ได้จะต้องรู้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทมาก่อนจึงจะมีความรู้เรื่องนิพพานชัดเจนได้อย่างนี้นะครับทำตรงนี้ทีนี้ผมจะยกมาจากอีกพระสูตรหลายๆพระสูตรซึ่งแสดงรายละเอียดเยอะกว่านี้อีกหน่อยท่านจะได้เข้าใจเพิ่มเติมยิ่งขึ้นนะครับในอังคุตรนิกายฉักกนิบาตอนิจจสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าโสวตะภิกขเวภิกขุกัญจิสังขารังนิจจโตสมนุปัสสันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นหนอเมื่อยังเห็นซึ่งสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงอนุโลมิกาขันติยาสมนาคโตภวิสติจักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกาขันติก็คือการยอมรับกฎเกณฑ์ความจริงของธรรมชาติคล้อยตามธรรมชาติอิติดังนี้เนตังฐานังวิชตินั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้อนุโลมิกายะขันติยาอะสมนาคโตสัมมัตตนิยามังโอกมิสติภิกษุนั้นเมื่อไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกะขันติจักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามดังนี้เนตังฐานังวิชตินั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้สัมมัตตนิยามังอโนกมะมาโนโสตาปฏิพลังวาสกดาคามิพลังวาอนาคามิพลังวาอรหัตตังวาสัจจิกริสติภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามจักกระทำให้แจ้งซึ่ง
โสดาปัตติผลก็ดีสังฆทาคามิผลก็ดีอนาคามิผลก็ดีหรืออรหัตผลก็ดีอิติดังนี้เนตังฐานังวิชตินั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นี่ในช่วงต้นของพระสูตรนี้อังคุตตรนิกายฉักกนิบาตอนิจจสูตรพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะเชื่อมโยงมาหลายคำด้วยกันบางท่านอาจจะงงอยู่นะเพราะว่าความงงเกิดขึ้นนั่นเองนะตามไม่ค่อยทันแต่บางท่านก็พิจารณาตามไปก็เข้าใจนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องกฎเกณฑ์รู้กฎก่อนจึงแจ้งธรรมะได้นั่นเองถ้าไม่รู้กฎเกณฑ์ไม่รู้ระเบียบของธรรมะจะให้แจ้งธรรมะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นหนอเมื่อยังเห็นซึ่งสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงจักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติดังนี้นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้โดยกฎของสังขารเราก็ทราบกันดีสัพเพสังขาราอนิจจาอันนี้ก็ท่องมาแล้วนะสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงถ้าภิกษุบางรูปหรือผู้ปฏิบัติบางท่านบางคนผู้ที่เห็นโทษภัยของวัฏฏะสงสารแล้วมาปฏิบัติถ้ายังเห็นสังขารบางอย่างโดยความเป็นของเที่ยงยังเห็นสังขารบางอย่างไม่เห็นทั้งหมดนะไม่เห็นทั้งปวงยังไม่เห็นทั้งหมดนะเห็นบางอย่างมันไม่เที่ยงแต่บางอย่างยังเที่ยงอยู่เห็นสังขารใดๆอันใดอันหนึ่งยังเที่ยงอยู่จะเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติก็คือญาณปัญญาที่สอดคล้องกับหลักอริยสัจ4เรียกว่าเป็นภาษาญาณเรียกว่าอนุโลมญาณจะได้อนุโลมญาณได้ญาณที่เห็นสอดคล้องกับความเป็นจริงนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้การจะยอมรับความเป็นจริงได้จิตจะลงต่อความเป็นจริงนี้จะต้องเข้าใจกฎก่อนต้องเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดก่อนไม่มีสักนิดหนึ่งเลยที่จะเที่ยงแท้มั่นคงนะจะต้องยอมรับได้ก่อนถ้ายอมรับไม่ได้จะไปยอมรับอริยสัจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นกฎอีกชั้นหนึ่งหลายชั้นเรียงกันอยู่เนี่ยพระองค์ตรัสในฝ่ายที่เป็นไปไม่ได้ภิกษุเมื่อยังเห็นซึ่งสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงจักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติดังนี้นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะอนุโลมิกขันติอันนี้สำหรับท่านที่ไม่ใช่นักศึกษาธรรมะก็อาจจะงงนิดหน่อยส่วนสำหรับท่านที่ได้ศึกษาธรรมะได้ยินบ่อยๆอนุโลมิกะก็คือสอดคล้องกับข้อเท็จจริงความเป็นจริงความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ก็คืออริยสัจ4อันนี้เป็นความจริงที่พระองค์ยกขึ้นมาแสดงแก่พวกเราเหล่าสาวกนะก็เขาเรียกกันง่ายๆว่าอนุโลมญาณอนุโลมญาณญาณที่เห็นสอดคล้องลงพอดีกับหลักสัจธรรมอุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นทุกข์ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็เห็นว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์นิพพานเป็นความดับทุกข์เป็นสุขอย่างแท้จริงก็เห็นอย่างนั้นแล้วก็อริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางก็เห็นว่าเป็นหนทางซึ่งการที่จะประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้จะต้องเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงก่อนต้องผ่านกฎสังขารมาก่อนถ้ายังเห็นสังขารบางชนิดว่าเที่ยงอยู่ยังมีความหวังกับสังขารบางประการอยู่การจะยอมรับอริยสัจ4ก็เป็นไปไม่ได้นะประโยคต่อไปภิกษุเมื่อไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติจักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามดังนี้นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้สำหรับภิกษุที่ไม่ประกอบด้วยการยอมรับหลักอริยสัจ4ใจมันยังไม่ยอมรับจักก้าวลงสู่ความแน่นอนในทางกุศลก็คือจักก้าวลงสู่อริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8มาประชุมรวมเข้าไปในจิตจะเกิดมรรคจิตเกิดจิตที่เป็นมรรคขึ้นมานั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้พอไม่เกิดมรรคมรรคไม่รวมกันจะให้เป็นพระอริยเจ้าจะทำให้แจ้งธรรมะแจ้งนิพพานก็เป็นไปไม่ได้สัมมัตตนิยามังอโนกมะมาโนเมื่อภิกษุเมื่อไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามคืออริยมรรคไม่เกิดจักกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลก็ดีสกทาคามิผลก็ดี
อนาคามิผลก็ดีหรืออรหัตผลก็ดีนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้อย่างนี้นะครับต่อไปพระสูตรเดียวกันแต่ว่ากล่าวอีกฝ่ายตรงกันข้ามนะท่านคงพอรู้จักแล้วต่อไปก็คือฐานะที่เป็นไปได้ในอังคุตรนิกายฉักกนิบาตอนิจจสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าโสวตะภิกขเวภิกขุสัพพะสังขาเรอนิจจโตสมนุปัสสันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นหนอเมื่อเห็นซึ่งสังขารทั้งปวงทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเมื่อเห็นว่าสังขารทั้งปวงเลยทั้งหมดเลยไม่มีสังขารสักน้อยหนึ่งนิดหนึ่งหรือว่าอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วมันจะเที่ยงสังขารเนี่ยไม่ว่าจะหยาบละเอียดซามประณีตไกลใกล้เป็นภายในภายนอกทั้งเราทั้งเขาเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเห็นสัพพสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงอนุโลมิกายขันติยาสมนาคโตภวิสติจักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติดังนี้ฐานะเมตังวิชตินั่นเป็นฐานะที่มีได้เนี่ยเมื่อเห็นสังขารทั้งปวงเลยตามกฎของสังขารที่เราเรียนกันมาก็คือสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงนะถ้ายอมรับและเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่มีสักสังขารไม่มีสักนิดหนึ่งน้อยหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่งที่ไปอยู่แล้วสังขารมันจะเที่ยงได้แม้ในร่างกายของเราเองก็สังขารทั้งหลายมารวมกันทั้งหมดนี้ก็เป็นที่ชุมนุมของสิ่งไม่เที่ยงสังขารในภายนอกคือบุคคลอื่นรวมทั้งโลกเนี่ยก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดเลยอย่างนี้อันนี้เมื่อเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงจักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมมิกะขันติคือยอมรับหลักอริยสัจ4ยอมรับว่าชีวิตอุปทานขันธ์ทั้ง5ชีวิตที่เป็นผลมาจากอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมนี้มันเป็นทุกข์ก็เป็นไปได้นะจะยอมรับว่าตัณหาคือความรักตนเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็เป็นไปได้ความรักตัวเองเนี่ยพวกเราก็มีด้วยกันทุกคนแต่ว่าเราไม่ยอมรับว่าความรักตัวเองนี่มันเป็นเหตุเกิดทุกข์ทำไงจะยอมรับกันสักทีนะพอไม่ยอมรับก็ทำตามความรักตัวเองค้างอยู่นั้นวนเวียนนึกว่าได้ทำตามใจชอบแล้วมันจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขก็ผิดอยู่ตลอดเวลาแต่ที่จริงการทำตามใจชอบทำตามตัณหานั่นเป็นเหตุเกิดทุกข์อันนี้หลักอริยสัจ4เราก็ท่องกันมานานแล้วตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเราไม่ยอมรับหลักสัจธรรมนั่นเองยังไม่ยอมรับสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงพอยังไม่ยอมรับยังไม่เห็นเนี่ยจะให้ยอมรับหลักอริยสัจ4มันก็เป็นไปไม่ได้แต่ที่จริงความรักตัวเองมันมีแต่ตัวเองอันเป็นสุดที่รักนั้นมันไม่มีถ้ายอมรับได้มันก็ง่ายแล้วก็แค่ละความรักตัวเองเพราะยังไงตัวเองมันก็ไม่มีอยู่แล้วมันก็ง่ายที่จะละความรักตัวเองนั้นแต่พวกเราเนี่ยรักตัวเองแถมยังเห็นผิดอีกด้วยว่าตัวเองอันเป็นสุดที่รักมีจริงๆนั่นมันหลายชั้นอยู่ก็เลยต้องไปแก้ไขว่าตัวเองอันเป็นสุดที่รักนั้นมันไม่มีมีแต่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเท่านั้นนะพอรู้ดังนี้แล้วก็จะทราบว่าตัณหามีความรักตัวเองมีแต่ว่าตัวเองอันเป็นที่รักนั้นไม่มีความยึดถือของเราความหวงของเราความจับจองเป็นของตนนั้นมีเป็นกิเลสที่เกิดจากตัณหาแต่ของตนนั้นแท้จริงนี่มันไม่มีมันมีแต่สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนี่มันอยู่เบื้องหลังท่านก็เลยให้ไปจัดการก่อนนะไปเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะต้องรู้กฎก่อนจึงจะยอมรับสัจธรรมพอยอมรับสัจธรรมจึงจะแจ้งธรรมะได้ไม่อย่างนั้นเราเรียนอริยสัจ4ไปก็เหมือนเดิมไม่ยอมรับนะเรียนก็ท่องได้ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าตรัสจริงแท้แต่ว่าในด้านจิตใจแล้วก็ยังเพี้ยนอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับอันนี้ฐานะหรือเงื่อนไขที่เป็นไปได้ก็คือภิกษุนั้นหนอเมื่อเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงจักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ
ก็คือการยอมรับหลักอริยสัจ4ยอมรับอริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นหลักปฏิบัตินะไม่เอาทางอื่นอีกต่อไปแล้วนี่มันก็ยากทั้งที่พวกเราก็ทราบกันมาและเรียนกันมานานแล้วอริยมรรคมีองค์8นี่เป็นหนทางท่องได้ตั้งแต่เด็กทีเดียวแต่วิถีชีวิตของเราก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยเริ่มต้นจากความเห็นก็ไม่ได้เปลี่ยนสัมมาทิฏฐิท่านว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็เพี้ยนไปอย่างอื่นไปซะสัมมาสังกัปปะท่านว่าต้องคิดอย่างนี้เราก็คิดไปอย่างอื่นไปซะแน่อยากแต่เปลี่ยนแต่ผลอยากจะเปลี่ยนแต่ผลแต่เหตุไม่ยอมเปลี่ยนมันก็เลยวนอยู่อย่างเงี้ยเพราะไม่ยอมรับข้อปฏิบัติคืออริยมรรคนั่นเองทีนี้ทำไงจึงไม่ยอมรับก็เพราะมันไม่ยอมรับอริยสัจทำอย่างไรจึงไม่ยอมรับก็เพราะมันไม่ยอมรับว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองยังคิดว่ายังมีตัวแน่นอนมั่นคงโดยเฉพาะตัวตนอันใดอันหนึ่งนี่แม่มันอยู่จริงๆเลยนะก็เลยค้างอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้กล่าวถึงฐานะที่เป็นไปได้นะจึงต้องรู้กฎก่อนว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยมันสำคัญอย่างนี้กฎนะจะต้องรู้กฎก่อนจึงจะแจ้งธรรมะนะต้องมีธรรมทิฏฐิญาณมาก่อนนิพพานญาณจึงจะมาทีหลังตอนนี้ขยายความเพิ่มมาอีกนะขยายมาอีกหลายธรรมะมาเชื่อมต่อกันไปนะครับทีนี้ต่อไปพระพุทธองค์ตรัสว่าอนุโลมิกายะขันติยาสมนาคโตสัมมัตตนิยามังโอกมิสติภิกษุผู้ประกอบแล้วด้วยอนุโลมิกขันติคือการยอมรับหลักอริยสัจ4จะก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามดังนี้ฐานะเมตังวิชตินั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ถ้ายอมรับหลักอริยสัจ4แล้วจะก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามคือความแน่นอนในฝ่ายดีฝ่ายกุศลยอมรับหลักปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8ไม่เหลือหลักปฏิบัติอื่นใดๆทั้งปวงแล้วอันนี้ก็จะเป็นไปได้นะเพราะเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนั่นแหละทำให้ยอมรับหลักอริยสัจเพราะยอมรับหลักอริยสัจนั่นแหละจึงยังลงสู่สัมมัตตนิยามคือความแน่นอนในฝ่ายกุศลในฝ่ายดียังลงสู่ข้อปฏิบัติคืออริยมรรคได้เต็มที่ไม่มีข้อปฏิบัติอื่นใดที่หลงเหลือทั้งหมดอีกต่อไปแล้วทั้งชีวิตนั้นก็ปรับเปลี่ยนตามอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดนะอย่างนี้ก็รอแต่ทำให้สมบูรณ์เท่านั้นเองแต่ตอนนี้เขาก็ยังลงในนี้แล้วนะพอยังลงอย่างนี้แล้วก็เป็นไปได้ที่จะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลเป็นต้นสัมมัตตนิยามังโอกมะมาโนโสตาปัตติพลังวาสกตาคามิพลังวาอนาคามิพลังวาอรหัตตังวาสัจจิกริสติติฐานะเมตังวิชติภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามคือยอมรับเอาอริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติอย่างลงสู่ความแน่นอนในธรรมะในฝ่ายดีฝ่ายกุศลและต่อไปจะเป็นผู้ที่บรรลุเป็นอรหันต์แน่นอนแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงนะอย่างนี้ก็จะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลได้สกทาคามิผลอนาคามิผลจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ได้ดังนี้ฐานะเมตังวิชตินั่นเป็นฐานะที่จะมีได้อย่างนี้นะครับอันนี้ความสำคัญของเรื่องกฎเกณฑ์ความสำคัญของการรู้กฎเนี่ยแม้สำคัญมากท่านทั้งหลายก็คงได้ฟังกฎสัพเพสังขาราอนิจจามาเป็นประจำซึ่งดีมากแล้วก็ให้ฟังต่อไปแล้วก็ท่องต่อไปทีนี้ที่สูงไปกว่านั้นต้องพิจารณาต่อไปด้วยนะทีนี้จะพิจารณาได้ก็ต้องมีสติให้ดีมั่นคงต้องมีสมาธิอันนั้นก็ต้องไปฝึกสติต่อไปไปทำสมาธิต่อไปด้วยนะอย่างนี้อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่ต้องทำกันแต่ว่าในคราวนี้ผมมีหน้าที่มาพูดแค่ว่ารู้กฎนะจึงจะแจ้งธรรมะนะบอกความสำคัญส่วนการปฏิบัตินั้นท่านต้องไปทำเอาเองฉะนั้นเน้นพูดในคราวนี้เป็นเน้นพูดระดับสูงๆหน่อยเป็นระดับปัญญานะฉะนั้นก็ฟังเอาไว้ว่าเออมันมีความสำคัญอย่างนี้มีกฎระเบียบความเป็นไปอย่างนี้นะเราต้องทำตามกฎระเบียบมันจึงจะเป็นไปได้นะครับต่อไปกฎเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ก็เหมือนกันนะครับ
นะก็คล้ายๆกันผมก็จะตัดตอนมาแล้วจากอังคุตตรนิกายฉักกนิบาตดุขขสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าโสวตะภิกขเวภิกขุกินกันจิสังขารังสุขโตสมนุปัสสันโตแล้วก็จุดๆๆเนี่ยเนตังฐานังวิชติข้อความก็เหมือนกันพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นหนอเมื่อยังเห็นซึ่งสังขารใดๆโดยความเป็นสุขนะยังเห็นสังขารบางประการโดยความเป็นสุขสบายปลอดภัยจิตสงบแล้วปลอดภัยไปอยู่ที่นั่นแล้วปลอดภัยเพลินได้สบายใจได้ไม่ต้องห่วงกังวลแล้วนะไม่เป็นไรแล้วไม่ตายแล้วนะนี่เขาเรียกว่าเป็นสุขคือมันปลอดภัยมันสบายมันโปร่งมันโล่งถ้ายังเห็นสังขารอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งว่ามันเบาใจได้นะเราได้สมาธิชั้นสูงแล้วไปอยู่พรหมโลกเบาใจได้แล้วถ้ายังเห็นอย่างนี้อยู่การที่จะยอมรับหลักสัจธรรมยอมรับอริยสัจสี่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันยังเห็นสังขารบางประการโดยความเป็นสุขเห็นว่าสมาธิเข้าสมาธิมันเป็นสุขสมาธิยังพอหวังได้สบายใจได้โปร่งโล่งใจได้อย่างนี้มันก็ทำตามตัณหาอยู่ตลอดไปมันไม่เห็นว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ยังนึกว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดสุขอยู่อย่างนั้นนะได้ทำให้ตนมีความสุขสบายใจจิตใจสงบตนก็สบายตนก็ปลอดภัยถ้าเห็นอยู่อย่างนี้มันก็ผิดไปแล้วการจะยอมรับหลักอริยสัจสี่คือได้อนุโลมิกขันติก็เป็นไปไม่ได้เมื่อไม่ยอมรับหลักอริยสัจสี่ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติการจะก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามคือข้อปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ก็เป็นไปไม่ได้นะอย่างนี้พอไม่ก้าวลงสู่อริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ไม่รวมกันไม่เกิดขึ้นจักกระทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรือจักกระทำให้แจ้งซึ่งความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้นั่นก็ฝ่ายหนึ่งนะครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ตรงกันข้ามสัพพสังขาเรดุขโตสมนุปัสสันโตจนกระทั่งถึงฐานะเมตังวิชติภิกษุเมื่อเห็นซึ่งสังขารทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์ถ้าเห็นสังขารทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกหยาบละเอียดซามประณีตไกลหรือใกล้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเป็นสังขารแล้วไม่น่าไว้วางใจทั้งนั้นเพราะมันเป็นทุกข์เป็นของไม่น่าเพลิดเพลินทั้งนั้นไม่น่ายินดีทั้งนั้นถ้าทั้งหมดเลยอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะถ้ายังมีสังขารบางชนิดน่ายินดีอยู่อย่างนี้จบกันเลยมันไม่ยอมรับหลักอริยสัจสี่นะแต่ถ้าเห็นว่าสังขารทั้งหมดเลยสัพพสังขารแบบที่ตามกฎที่เราท่องกันไว้ก็คือสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เป็นของไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจเป็นของบีบคั้นสามารถทำให้เกิดทุกข์ได้เสมอนะฉะนั้นสังขารมันเป็นอย่างนี้โดยธรรมชาติเราจึงต้องระวังไว้แม้แต่สมาธิที่ดีๆนั่งแล้วสบายนั่งสบายแล้วมันเสียหายอะไรโอ้มันเป็นทุกข์มันพร้อมจะก่อทุกข์ให้เสมอเรานั่งสบายวันนี้วันต่อมาเข้าสมาธิแบบเดิมไม่ได้อีกก็เครียดแล้วนี่มันพร้อมจะให้ทุกข์แก่เราเสมอมันแว้งกัดเราอยู่ตลอดอย่างนี้ยังไปเชื่อใจมันอยู่มันก็เกินไปแล้วนะบางท่านแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆสามีเอาใจนิดหน่อยก็เป็นบ้าจะตายแล้วเขาพร้อมจะทำทุกข์ให้เราเสมอนะยังไปหลงเชื่อวนอยู่งั้นอย่างนั้นถ้าไปเห็นสังขารบางชนิดโดยความเป็นสุขอย่างนั้นก็จบกันเลยนะไม่อาจจะทำให้แจ้งธรรมะได้จะต้องเห็นสัพพสังขารโดยความเป็นทุกข์เป็นของบีบคั้นเป็นของที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นของมีโทษมีภัยเป็นที่มาของความทุกข์นานาประการแม้แต่ความสงบดีๆที่เราชอบกันนะทุกอย่างที่เป็นสังขารเนี่ยมันพร้อมจะให้ทุกข์เกิดขึ้นเสมอแหละมันพร้อมที่จะเกิดทุกข์ได้เสมอมีศักยภาพที่จะทำให้ทุกข์มีขึ้นสำหรับผู้ไปยึดไปถืออันนั้นเป็นธรรมชาติของมันการที่เราเห็นมันว่ามันเป็นทุกข์อันนี้จึงเห็นถูกต้องสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์อันนี้ให้ท่านทั้งหลายจำให้แม่นนะ
จำแล้วก็ท่องบ่อยๆท่องแล้วก็จำให้ขึ้นใจไปพิจารณานะพิจารณาบ่อยๆนะทีนี้ถ้ายังพิจารณาไม่ได้จิตยังฟุ้งซ่านยังมีนิวรณ์เยอะอยู่ก็ต้องไปทำสมาธิไปฝึกสติมาให้มันพิจารณาได้แล้วก็ยกธรรมะรูปนามขันธ์5มาพิจารณาให้เข้ากฎเกณฑ์อันนี้นั้นที่ผมมาบรรยายนี้เป็นเรื่องระดับค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าเป็นหลักการไว้สำหรับท่านใดที่สนใจจะได้ศึกษาละเอียดต่อไปนะครับอันนี้ลักษณะของหัวข้อรู้กฎแจ้งธรรมมันเป็นอย่างนี้ต้องรู้กฎก่อนและยอมรับกฎให้ได้จึงจะแจ้งธรรมะได้เราอยากจะถึงความพ้นทุกข์อยากจะถึงนิพพานแต่ว่าไม่ได้อริยมรรคมีองค์8นี้มันไม่ถึงนิพพานนะทีนี้จะมีอริยมรรคมีองค์8รวมกันได้จะต้องยอมรับอริยสัจ4ก่อนยอมรับกฎอริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงก่อนถ้ายังไม่ยอมรับเนี่ยมันก็จะปฏิบัติอริยมรรคอย่างเต็มบริบูรณ์หรือว่าจะเดินตามมรรคเต็มที่นี่มันไม่ได้นะอย่างนี้ทีนี้จะยอมรับหลักอริยสัจ4ไม่ใช่สักว่าเรารู้อริยสัจมีอะไรบ้างท่องได้แล้วมันจะยอมรับมันต้องไปพิจารณาก่อนต้องเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์ก่อนแล้วก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งคือธรรมะทั้งปวงโดยความไม่ใช่ตัวตนเป็นของบังคับควบคุมไม่ได้ก่อนนะอย่างนี้นะครับอันนี้สัพพะสังขาเรทุกขโตสมนุปัสสันโตภิกษุเมื่อเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์นะคำว่าทุกข์ก็คือของบีบคั้นของที่มีศักยภาพทำให้เกิดความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลได้ของไม่น่าไว้วางใจเป็นของมีภัยเป็นของน่ากลัวอย่าไปยุ่งไปจับไปยึดไปถือมันนะอย่างนี้อันนี้ถ้าเมื่อเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์การที่จะเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติยอมรับหลักอริยสัจ4ก็เป็นไปได้เมื่อยอมรับประกอบด้วยอนุโลมิกขันติจะยังลงสู่สัมมัตตนิยามก็เป็นไปได้เมื่อยังลงสู่สัมมัตตนิยามก็คือข้อปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8แล้วจักกระทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นไปได้นะครับต่อไปอีกกฎหนึ่งท่านก็คงเดาออกแล้วเป็นกฎอะไรก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนคำแสดงกฎไปเรื่อยในอังคุตรนิกายฉักกนิบาตอนัตตสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าโสวตะภิกขเวภิกขุกันจิธรรมังอัตตโตสมนุปัสสันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นหนอเมื่อยังเห็นซึ่งธรรมะใดๆโดยความเป็นตัวตนโดยการมีตัวเราไปสิงไปแทรกอยู่ในขันห้าก็ดีหรือบางทีก็อยู่นอกขันห้าหรือยังมีตัวเราสามารถบังคับควบคุมสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้มีตัวเราเป็นผู้เป็นเจ้าของเป็นผู้เสวยผลเป็นผู้ครอบครองการกระทำหรือผลของการกระทำอันนี้เมื่อทำดีแล้วเราก็จะได้เป็นผู้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ายังมีตัวเราสิงแทรกหรือวนเวียนอยู่ที่ใดที่หนึ่งอย่างนี้การจะยอมรับหลักอริยสัจ4ก็เป็นไปไม่ได้พอยอมรับหลักอริยสัจ4ไม่ได้ก็จะให้ยังลงสู่อริยมรรคมีองค์8ก็เป็นไปไม่ได้ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลจนกระทั่งถึงทำให้แจ้งความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นไปไม่ได้นี่ก็ฝ่ายหนึ่งเนตังฐานังวิชตินั่นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ต่อมาอีกข้างหนึ่งสัพพะธรรมเมอนัตตโตสมนุปัสสันโตภิกษุเมื่อเห็นสังขารทั้งปวงโดยความไม่มีตัวตนไม่เป็นตัวตนไม่มีตัวอยู่ในผมไม่มีตัวอยู่ในเล็บในฟันในหนังในเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ในการกำหนดสัญญาหรือในบุญในกุศลในสังขารจนในวิญญาณใดๆทั้งสิ้นไม่มีตัวตนอยู่ในนั้นเลยสักที่สักแห่งไม่มีตัวตนในขันห้ารวมทั้งไม่มีตัวตนนอกขันห้าและไม่เป็นตัวตนที่จะควบคุมบังคับอะไรได้มีแต่สิ่งต่างๆที่เป็นไปตามเงื่อนไขตามปัจจัยของมัน
เห็นสัพพธรรมเมอนัตตโตอย่างนี้จะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติก็เป็นไปได้ผู้ที่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติจะยังลงสู่สัมมัตตนิยามก็เป็นไปได้ผู้ที่ยังลงสู่สัมมัตตนิยามจะกระทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลจนกระทั่งถึงกระทำให้แจ้งซึ่งความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นกฎหลัก3กฎที่พวกเราทราบกันดีนั่นเองนะต้องรู้กฎเหล่านี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงธรรมะแจ้งธรรมะได้ตามลำดับไปนะครับอย่างนี้นะถ้ายังผิดกฎอยู่ถ้ายังเห็นสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงอยู่อย่างนี้แหมงอย่างนี้ยังเข้าไม่ถึงธรรมะจะแจ้งธรรมะไม่ได้ถ้ายังเห็นสังขารใดๆโดยความเป็นสุขอยู่เห็นธรรมะใดๆโดยความเป็นตัวตนอยู่ยังมีอัตตาไปสิงไปแทรกหรือไปนอนไปค้างหรืออยู่จุดใดจุดหนึ่งที่ห่างไกลมากก็จะให้เข้าถึงธรรมะก็เป็นไปไม่ได้อย่างนี้มันเป็นกฎเป็นระเบียบของมันอย่างนี้นะต้องรู้กฎจึงจะแจ้งธรรมะนะครับต่อไปก็เรื่องนิพพานนะเรื่องนิพพานก็มีพระสูตรเหมือนกันนะในอังคุตตรนิกายฉักกนิบาตนิพพานสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าโสวตะภิกขเวภิกขุนิพพานังทุกขโตสมนุปัสสันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นหนอเมื่อเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์อนุโลมิกายะขันติยาสมนาคโตภวิสติจักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติอิติดังนี้เนตังฐานังวิชตินั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ถ้ายังเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์อยู่นิพพานคือความสิ้นทั้งทุกข์สิ้นทั้งเหตุเกิดทุกข์ไม่มีเหตุเกิดทุกข์ก็ไม่มีทุกข์เกิดนะไม่ทำตามตัณหาเนี่ยนะไม่ทำตามอยากเนี่ยถ้าใครยังเห็นอยู่ว่านิพพานมันเป็นทุกข์อยู่ไม่ทำตามใจอยากนี่แม้มันทุกข์มากเหลือเกินถ้ายังเห็นอย่างนี้อยู่ไม่ต้องไปทำอะไรต่อแล้วมันไม่เห็นธรรมะได้นะจะต้องเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขนู่นแหละนะนิพพานความดับของทุกข์ความดับของเหตุเกิดทุกข์มันเป็นความปลอดโปร่งความเบาสบายนู่นแหละจึงจะทำให้แจ้งธรรมะได้แต่ถ้ายังเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์อยู่นะถ้าไม่เหลืออะไรแล้วแม้รู้สึกวงเวงเป็นทุกข์เหลือเกินถ้าไม่ได้ทำอะไรตามใจชอบแล้วแม้ทุกข์มากต้องได้ทำอะไรตามใจชอบจึงอยู่ได้เนี่ยอย่างนี้ก็ห่างไกลนิพพานมากเหลือเกินเพราะยังเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์อยู่เห็นความสิ้นของทุกข์ความดับของทุกข์ความดับของเหตุเกิดทุกข์เนี่ยแม้ถ้าไม่ได้ทำตามตัณหาไม่รู้จะอยู่ยังไงเขาว่าไปอย่างนี้ก็ไม่ทำเพื่อตัวเองแล้วจะทำเพื่อใครอย่างนี้ก็เกิดอีกนานเลยอย่างเนี้ยนะวนไปเรื่อยนะจนกระทั่งมีคำพูดยุคใหม่เขาว่านะถ้าไม่รักตัวเองไม่รู้จะทำเพื่อใครแล้วนะจนเข้าใจผิดไปพระพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นอย่างนี้ก็วุ่นไปเรื่อยนะอย่างนี้ทำตรงนี้ก็เพราะไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ระเบียบของธรรมะนะไม่ได้ฟังให้ดีนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องฟังให้ดีโดยเฉพาะเรื่องนิพพานเนี่ยพวกเราไม่เคยถึงมาก่อนก็จะยากนิดนึงแต่ค่อยๆพิจารณาไปนิพพานก็คือความดับของทุกข์ทีนี้จะดับทุกข์ก็ดับเหตุของทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือตัณหาดับตัณหาสิ้นตัณหาหมดตัณหานั่นแหละถ้าดับตัณหาไม่ทำตามอยากไม่ทำตามคาดหวังต้องการไม่ทำตามความคิดเพื่อตัวเพื่อตนเนี่ยถ้ายังเห็นการไม่ทำตามใจชอบนี้ว่ามันเป็นทุกข์อยู่ยังเห็นว่าการทำตามใจชอบนี้มันสบายอยู่อย่างนี้จะเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติดังนี้นั่นก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้อนุโลมิกายะขันติยาอัสสมนาคโตสัมมัตตนิยามังโอกมิสติติเนตังฐานังวิชติภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติคือไม่ยอมรับหลักอริยสัจ4จากยังลงสู่สัมมัตตนิยามคือข้อปฏิบัติอริยมรรคทั้งชีวิตของเขาจะยังลงสู่อริยมรรคจะมาปรับความเห็นเปลี่ยนความเห็นให้ตรงเปลี่ยนความคิดให้ตรงดำเนินชีวิตแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ย
นั่นก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ฉะนั้นพวกเรามันจึงเปลี่ยนยากเพราะว่ามันเปลี่ยนที่ความเห็นนี่ยากที่สุดโดยเฉพาะยุคนี้แต่ละคนต่างก็ถูกสอนให้เชื่อมั่นในตนเองทั้งที่ก็ทุกเกือบตายแล้วไม่ยอมเชื่อชาวบ้านทีนี้ชาวบ้านก็เชื่อไม่ค่อยได้ก็กลัวจะเป็นทุกข์อีกก็เลยเชื่อตัวเองไว้ก่อนพอเชื่อตัวเองก็ทุกข์อีกเลยไม่รู้จะไปไหนแล้วก็วุ่นอยู่นะแต่ในยุคพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญพระองค์ปรับความเห็นได้เก่งเพราะพระองค์เป็นสัพพัญญูยุคนี้ไม่มีอาจารย์ใดที่เป็นอย่างนั้นแล้วเราทั้งหลายจึงต้องช่วยตัวเองแล้วต้องมาศึกษาให้ดีพิจารณาแล้วก็รู้กฎเนี่ยรู้กฎของธรรมะจำกฎไว้ดีๆแล้วก็ไปปฏิบัติให้เห็นสิ่งนั้นจริงๆตามนั้นนะมันมีหลักของมันอยู่นะอย่างนี้ความจริงก็ย่อมเป็นความจริงอย่างนั้นแหละไม่ไปไหนหรอกอยู่ที่ความเพียรของเรามาทำเอานะครับอันนี้ภิกษุนั้นเมื่อยังเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติดังนี้นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติจักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามดังนี้นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้สัมมัตตนิยามังอโนกัมมาโนโสตาปฏิพลังวาสกดาคามิพลังวาอนาคามิพลังวาอรหัตตังวาสัจฉิกริสติติเนตังฐานังวิชติภิกษุผู้ไม่ยังลงสู่สัมมัตตนิยามนะคือไม่เปลี่ยนความเห็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิไม่เปลี่ยนความคิดให้เป็นสัมมาสังกัปปะไม่มีอริยมรรคทั้ง8มาประชุมเข้ามาในจิตไม่เปลี่ยนจิตพูดอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าอันนั้นพูดแบบรวมๆนะโดยความจริงก็คือไม่มีอริยมรรคมีองค์8มาเกิดประชุมรวมกันนะจักกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลก็ดีสกทาคามิผลก็ดีอนาคามิผลก็ดีหรือความเป็นพระอรหันต์ก็ดีดังนี้นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะอย่างนี้นะครับต่อมาก็เป็นฝ่ายตรงกันข้ามนะครับในนิพพานสูตรพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าโสวัตตภิกขเวภิกขุนิพพานังสุขโตสมนุปัสสันโตอนุโลมิกายะขันติยาสมนาคโตภวิสติติเนตังฐานังวิชติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นหนอเมื่อเห็นซึ่งพระนิพพานโดยความเป็นสุขนิพพานเห็นนิพพานเป็นโดยความเป็นสุขสบายปลอดโปร่งเบาโล่งเป็นที่พึ่งได้นะเป็นของที่ไร้กังวลนานาประการเห็นความดับทุกข์ความไม่เหลืออะไรเนี่ยเป็นความปลอดโปร่งสบายแม้ถ้าเราไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างนี่มันดีจริงๆไม่ทำตามใจเราเลยสักอย่างเดียวเนี่ยมันดีจริงๆมันสบายมันปลอดโปร่งนะอย่างนี้เห็นความดับของทุกข์ดับของทุกข์ทีนี้ทุกข์จะดับทุกข์มันเกิดเพราะเหตุก็ต้องดับเหตุเหตุของทุกข์ก็คือตัณหานิพพานก็เป็นความดับทุกข์ดับเหตุของทุกข์ด้วยไม่มีทั้งทุกข์ไม่มีทั้งเหตุเกิดทุกข์เพราะดับเหตุของทุกข์นั่นเองนะเมื่อเห็นนิพพานคือสภาวะอันนี้โดยความเป็นสุขปลอดโปร่งสบายเย็นนะอย่างนี้จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติดังนี้นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้นะอย่างนี้เห็นการไม่ทำตามใจชอบไม่ทำตามอยากไม่ทำตามตัณหาไม่ทำตามใจตนไม่ทำตามความคิดของตนเนี่ยแม้มันโปร่งมันสบายมันดีนะมันเป็นสุขนะดับตัณหาเนี่ยมันเป็นสุขเห็นอย่างนี้อันนี้จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติคือจากมีญาณที่ยอมรับอริยสัจเนี่ยเป็นไปได้อนุโลมิกายะขันติยาสมนาคโตสัมมัตตนิยามังโอกมิสติติฐานะเมตังวิชติภิกษุผู้ประกอบแล้วด้วยอนุโลมิกขันติจักยังลงสู่สัมมัตตนิยามดังนี้นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้นะก็เหมือนข้ออื่นเพียงแต่เปลี่ยนหลักธรรมไปเรื่อยหลักธรรมแต่ละหลักธรรมก็มีกฎมีระเบียบของเขาตามเงื่อนไขของธรรมะนั้นๆนะฉะนั้นธรรมะหลักใหญ่ๆก็อย่างที่กล่าวแล้วธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็มี2 อย่างหลักๆเท่านั้น
อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอันนี้สังขารสังคตธรรมกับพระนิพพานวิสังขารอสังคตธรรมเท่านี้แหละแล้วก็มีกฎของเขาอยู่ตาม4กฎสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาแล้วก็อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกฎเกณฑ์ก็เป็นอย่างนี้มีเท่านี้แหละหลักธรรมใหญ่ๆเนี่ยนอกนั้นก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นเองนะอันนี้ที่ผมมาพูดก็เอาหลักใหญ่มาพูดเลยนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญท่านทั้งหลายเวลาปฏิบัติก็จะได้นึกถึงว่าเออจะต้องรู้อย่างนี้นะจึงจะแจ้งธรรมะจึงจะเข้าถึงธรรมะได้อย่างนี้นะครับสัมมัตตนิยามังโอกมะมาโนโสตาปฏิพลังวาสกดาคามิพลังวาอนาคามิพลังวาอรหัตตังวาสัจจิกริสติติฐานะเมตังวิชติภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามจักกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลก็ดีสกทาคามิผลก็ดีอนาคามิผลก็ดีหรือความเป็นพระอรหันต์ก็ดีดังนี้นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้นะครับเนี่ยผมยกตัวอย่างกฎสังขารและก็นิพพานเนี่ยต้องรู้กฎเกณฑ์รู้ระเบียบตรงตามที่มันเป็นจริงถ้ายังผิดพลาดอยู่เนี่ยจะแจ้งธรรมะไม่ได้ต้องรู้กฎเกณฑ์ระเบียบของมันตามที่มันเป็นจึงจะแจ้งธรรมะได้ถ้าพูดถึงการแจ้งธรรมะก็คือการบรรลุธรรมเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์นั่นเองคำว่าแจ้งที่นี้ก็แปลมาจากคำว่าสัจจิกิริยาสัจจิกริสติจักกระทำให้แจ้งจักแจ้งจักเข้าใจจนกระทั่งเดินตามความแจ่มแจ้งเดินตามแสงไฟนั้นไปเข้าถึงสิ่งที่ควรเข้าถึงต่อไปได้อย่างนี้นะครับอันนี้ต้องรู้กฎก่อนจึงจะแจ้งธรรมนะดังที่ได้ยกพระพุทธพจน์สั้นๆมาไว้ตั้งแต่ตอนต้นมาไว้นะเนี่ยปุเบโขสุสิมะธรรมมัตติยานังปัจฉานิบาเนยานังดูก่อนสุสิมะธรรมมัตติยานญาณความรู้ในความเกิดขึ้นและเป็นไปตามธรรมเป็นไปตามกฎของธรรมนั่นแหละมาก่อนส่วนญาณในนิพพานมาทีหลังอย่างนี้นะครับทำนองนี้ทีนี้เพื่อขยายตรงนี้ให้ละเอียดก็เลยยกมาหลายสูตรเลยท่านก็คงจะพอมองเห็นภาพนะเชื่อมโยงไปสู่กฎระเบียบต่างๆนะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็หลักๆที่ยกมาก็เป็นกฎไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแสดงความต่างระหว่างสังขารกับนิพพานอย่างนี้นะทีนี้ยังไม่ได้ยกฝ่ายปฏิจจสมุปบาทมาก็ต้องยกฝ่ายปฏิจจสมุปบาทมาบ้างก็จะเหมือนกันก็คือต้องรู้ปฏิจจสมุปบาทรู้กฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละก่อนจึงจะแจ้งธรรมะคือได้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นนะแม้แต่คุณสมบัติของพระโสดาบันนี้พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงไว้เช่นนั้นเหมือนกันในสังยุตตนิกายนิทานวรรคปัญจเวรพยสูตรพระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งท่านนี้เป็นพระโสดาบันนี่เราก็ทราบกันอยู่แล้วนะพระพุทธองค์ตรัสว่ายะโตโขคหปติอริยสาวกัสสะปัญจพยานิเวรานิวูปสันตานิหนติดูก่อนคหบดีเมื่อใดแลที่อริยสาวกมีภัยและเวรห้าประการสงบระงับไปแล้วนี้อย่างหนึ่งจตูหิจะโสตาปฏิยังเคหิสมนาคโตโหติเป็นผู้ประกอบด้วยโสตาปฏิยังคะคือคุณสมบัติของผู้ที่ได้บรรลุเป็นโสดาบันนี้อย่างที่สองสี่อย่างนะจตูหิแปลว่าสี่และอย่างที่สามอริโยจัสสะยาโยปัญญาสุดิทโถโหติสุปฏิวิทโถและอริยสาวกนั้นได้เห็นเป็นอย่างดีแล้วแทงตลอดเป็นอย่างดีแล้วซึ่งอริยญาณธรรมด้วยปัญญาอย่างนี้นะครับฉะนั้นคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันในที่นี้พระองค์แสดงไว้3ประการอั
ันที่หนึ่งก็คือภัยเวร5ประการสงบระงับแล้วนี่ก็คือเจตนาที่จะผิดศีลทั้ง5ไม่มีแล้วแม้แต่ในความคิดในความนึกไม่มีไม่ต้องพูดถึงการกระทําด้วยกายวาจาอันที่2ประกอบด้วยโสตาปฏิยังคะ4คือเป็นผู้เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์แล้วก็เป็นผู้มีศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่มีอริยกันตศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่พร้อยไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิไปถือครองเอาไว้อันจะเป็นไปเพื่อสมาธิอันนี้ประกอบด้วยโสตาปฏิยังคะ4นะครับแต่ว่าวันนี้จะเน้นพูดอันที่3ก็คืออริยญาณธรรมอันอริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาคืออะไรนะอย่างนี้นะครับสรุปว่าผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ3ประการหลักๆเนี้ยสามารถพยากรณ์ตนด้วยตนว่าเป็นโสดาบันเพราะถ้าให้ผู้อื่นมาพยากรณ์เนี่ยเขาเห็นจิตของเราแค่แป๊บเดียวบางทีเขาพยากรณ์ไม่ถูกส่วนตัวเราเนี่ยอยู่กับจิตของเราเนี่ยนานอยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วมีเจตนาร้ายๆเกิดขึ้นบ้างไหมเราก็รู้อยู่แล้วมีโสตาปฏิยังคะ4ไหมแล้วก็มีปัญญาที่รู้เห็นแทงตลอดอริยญาณธรรมไหมพระพุทธองค์ก็เลยตรัสต่อไปว่าโสอากังคมาโนอัตนาวะอัตตานังพยากริยะอริยสาวกนั้นเมื่อปรารถนาก็พึงพยากรณ์ซึ่งตนด้วยตนเองทีเดียวว่าขีณะนิระโยมหิเราเป็นผู้มีนรกสิ้นไปแล้วขีณะติรัชฌานโยนิเป็นผู้มีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นไปแล้วขีณะเปติวิสโยมีกำเนิดของเปรตสิ้นไปแล้วขีณาปายะทุกขติวินิปาโตมีการตกไปในอบายและทุกขติสิ้นไปแล้วโสตาปันโนหมัสสมิเราเป็นพระโสดาบันวินิปาตธัมโมเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำอีกเป็นธรรมดานิยโตเป็นผู้แน่นอนสัมโพธิปรายโนมีสัมโพธิคือการตรัสรู้เป็นพระอรหันต์อยู่ภายหน้าอยู่เบื้องหน้าดังนี้นะถ้ามีคุณสมบัติ3ประการเนี่ยหากต้องการก็พึงพยากรณ์ตนด้วยตนว่าเป็นโสดาบันนะครับอันนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมจำไว้เวลาปฏิบัติก็จะได้พิจารณาตนเองนะอันนี้อันที่หนึ่งก็คือภัยเวร5ประการระงับไปแล้วเจตนาไม่ดีทั้ง5อย่างไม่เกิดขึ้นแม้แต่ในความคิดเลยนะอันที่2ประกอบด้วยโสตาปฏิยังคะ4เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้แนบชิดอยู่กับใจเสมอไม่ต้องมานั่งนึกเช้าเย็นนะอย่างพวกเราเนี่ยที่เป็นปุถุชนต้องมีเวลาให้มานึกเช้าเย็นบางคนมานั่งนึกนะนึกไปนึกมาเมื่อไหร่จะจบสักทีอยู่อันนี้ก็ยังห่างไกลมากเหลือเกินแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันนั้นท่านอยู่กับคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดเวลาแล้วก็มีอริยกันตศีลซึ่งเป็นศีลที่มีสติสัมปชัญญะรักษาคุ้มครองไว้เป็นฐานของสมาธิและอันที่3นี่แหละที่ผมจะพูดวันนี้มันเกี่ยวกับกฎธรรมะพระโสดาบันเนี่ยผู้จะเป็นพระโสดาบันจะพยากรณ์ตนได้จะต้องรู้อริยญาณธรรมด้วยปัญญาแทงตลอดด้วยดีด้วยนะอย่างไรพระพุทธองค์ก็ขยายความกตโมจัสสะอริโยญาโยปัญญายะสุดิโถโหติสุปฏิวิทโธอริยสาวกนั้นเป็นผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยญาณธรรมด้วยปัญญาเป็นอย่างไรนะจึงจะสามารถพยากรณ์ตนด้วยตนว่าตัวเองได้เห็นธรรมะแล้วได้เป็นโสดาบันแล้วนะในฝ่ายปัญญาเนี่ยจะใช้หลักธรรมอะไรเป็นตัวตัดสินนะก็ใช้หลักธรรมปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวตัดสินจึงจะเห็นชัดความไม่มีตัวตนได้พระโสดาบันพวกเราก็ทราบดีท่านละกิเลส
ละสักกายทิฏฐิที่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนี้หมดสิ้นแล้วซึ่งตัวหลักธรรมที่เป็นตัววัดก็คือสามารถพิจารณาปฏิจจสมุปบาทได้เป็นอย่างดีแสดงถึงกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยต่างๆได้ชัดเจนไม่มีผู้สร้างมีแต่เหตุมีแต่เงื่อนไขและเหตุที่สร้างผลก็มีเหตุต่อเนื่องกันไปไม่มีต้นเขาไม่มีผู้มีอำนาจบันดาลใดๆมีแต่สิ่งต่างๆที่เป็นไปตามเงื่อนไขตามปัจจัยไม่มีตัวตนเที่ยงแท้ถาวรไปซึมไปแทรกไปสิงอยู่ที่ใดที่หนึ่งใดๆทั้งสิ้นนะอย่างนี้จึงจะเป็นโสดาบันได้นะก็มีหลักธรรมชุดนี้เป็นตัววัดนั่นเองต้องรู้กฎนั่นเองพูดภาษาเราง่ายๆซึ่งอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทก็เป็นกฎอันหนึ่งที่ได้ว่าไปแล้วต้องรู้กฎอันนี้ให้ชัดเจนจึงจะแจ้งธรรมะพระพุทธองค์ก็ตรัสขยายความตรงนี้ว่าอิทัคขปฏิอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาดันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกโรติดูก่อนข้าบดีอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำเอาไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะนะปฏิจจสมุปปาดันเยวะนะปฏิจจสมุปบาทนั้นนั่นแหละสาธุกังแปลว่าเป็นอย่างดีให้ดีถูกต้องชัดเจนโยนิโสคือแยบคายถูกต้องถูกต้นเขาถูกเหตุถูกปัจจัยมนสิกโรติย่อมกระทำเอาไว้ในใจใส่ไว้ในใจพิจารณาด้วยใจมองอะไรก็เห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทได้อะไรที่เกิดย่อมมีเหตุไม่มีตัวตนไม่มีผู้สร้างบันดาลอะไรมาต้องมีเงื่อนไขมีเหตุมีปัจจัยมองอะไรก็เข้าใจชัดไม่มีตัวตนไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งถ้าคนที่มองไม่ทะลุก็แหมเดี๋ยวไปทำดีขึ้นมาก็ตัวตนก็ไปสิงในความกระทำความดีนั้นกลายเป็นเราเป็นผู้ทำไปได้รับผลความดีได้กินของอร่อยเดี๋ยวสักหน่อยจะพักให้ไปทานเนี่ยนะพอทานสักหน่อยก็ตัวตนก็มาสิงร่างกายนี้เลยว่าเราเป็นผู้กินเป็นผู้ดื่มอยู่นั่นแหละอย่างนี้ก็วนเวียนแล้วแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ความอร่อยอร่อยนี้เป็นสักแต่ว่าเวทนาเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นเวทนาที่มันสุขเป็นความอร่อยมันอร่อยความอร่อยนี้เกิดขึ้นเพราะผัสสะผัสสะมันเกิดขึ้นเพราะอายตนะก็มีเท่านี้แหละมันก็วนไปอย่างนี้นะเป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนอะไรสิงแทรกอยู่จุดใดจุดหนึ่งแต่ปุถุชนทั้งหลายก็เดี๋ยวมีอันนั้นเกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นซึ่งทุกอย่างล้วนไปตามกระแสนั่นแหละแต่เขาก็ไปจับเอากระแสจุดหนึ่งว่าเป็นตัวตนขึ้นมาแค่รถมาชนปลายลิ้นก็อ๋อเราอร่อยอย่างเงี้ยก็จับเอาตะคุบเอาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็วุ่นวายอย่างนั้นเรียกว่าไม่ได้โยนิโสปฏิจจสมุปบาทให้ดีส่วนพระโสดาบันเนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือในฝ่ายปัญญาเนี่ยจะสามารถเห็นปฏิจจสมุปบาทได้เป็นอย่างดีเลยสามารถใส่ใจได้เห็นธรรมะทั้งหลายล้วนเป็นไปตามกระแสไม่มีตัวตนอยู่สักที่เดียวเลยนะแม้ความรักตนนี่ก็เป็นตัณหาแต่ไม่มีตนอันเป็นสุดที่รักนั้นเลยของตนนั่นก็เป็นอุปาทานเฉยๆไม่มีของตนใดๆทั้งสิ้นแต่ความยึดว่าของตนมีอยู่พระโสดาบันก็มีความยึดแต่รู้ว่านั้นเป็นแค่ความยึดไม่ใช่ของตนจริงๆความยึดว่าของตนนี้เป็นอุปาทานส่วนของตนที่ถูกยึดนั้นไม่มีพระโสดาบันก็ยังรักตัวเองรักลูกหลานตัวเองแต่ว่าตัวเองอันเป็นสุดที่รักนั้นไม่มีเนี่ยเขารู้เข้าใจว่าทุกอย่างมาตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยเหมือนแต่ละคนหมุนวงโคจรกันมาแล้วก็มาเจอกันพักนึงเป็นลูกเป็นหลานกันพักนึงนะอย่างนี้ท่านก็จะเข้าใจว่าความโศกมันไม่ได้เกิดจากลูกหลานเขาไม่ดีหรือตายอย่างนั้นหรอกเกิดเพราะความรักท่านก็พยายามละตัณหาเนี่ยก็จะทำถูกก็คือทำตามอริยมรรคมีองค์8ส่วนปุถุชนเนี่ยโอ้โหผิดไปทั่วเลยไม่อยากจะเศร้าโศกก็นิมนต์พระมาสวดพระก็รับไปมาสวดสวดแล้วก็ยังโศกอยู่นั่นวนเวียนไปไม่ได้ทำตามอริยมรรคสักทีอยากจะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยก็หานั่นหานี่มาทำหาบทสวดมาสวดกันอะไรกันมันก็วุ่นวายมากเพราะไม่แจ่มแจ้งในปฏิจจสมุปบาทนั่นเองไม่แจ่มแจ้งในกฎนะครับนี่
กฎในทางปฏิจจสมุปบาทก็เลยมีความสำคัญเช่นกันนะครับพระพุทธองค์ก็ตรัสวิธีการโยนิโสมนสิการหรือการกระทำเอาไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทของเหล่าอริยสาวกว่าอิติอิมัสมิงสติอิดังโหติคือทำอย่างนี้ได้แก่เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอิมัสมิงอสติอิดังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีอิมัสสุปาดาอิดังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสนิโรธาอิดังนิรุชติเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอย่างนี้นะครับอันนี้ลักษณะของอริยสาวกก็จะพิจารณาได้ชัดเจนอย่างนี้นะในรูปประโยคตรงนี้ผมตัดมาผิดนิดนึงเดี๋ยวจะทำให้ถูกให้นะตัวหนังสือสลับกันนะครับอันนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของตัวหนังสือความผิดพลาดของผมเองนะเพราะทำเร็วไปหน่อยสไลด์เพิ่งทำเสร็จเมื่อก่อนจะเข้ามา1นาทีนี่เองนะก็เลยมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างนิดหน่อยนะประโยคอยู่ตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะตรงนี้นะครับอิมัสมิงสติอิดังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแล้วก็ต่อประโยคต่อมาอิมัสสุปาดาอิดังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่เป็นฝ่ายเกิดนะครับอิมัสสมิงอัสสติอิดังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีอิมัสสนิโรธาอิดังนิรุชติเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งใดๆเกิดขึ้นพระโสดาบันจะไม่ถือว่าสิ่งนั้นมีจริงเลยไม่ถือว่ามีสิ่งนั้นจริงๆไม่ถือว่ามีนาฬิกาจริงๆไม่ถือว่ามีคนมีหญิงมีชายจริงๆแต่จะพิจารณามนสิการด้วยปฏิจจสมุปบาทได้ว่าที่สิ่งนี้มันมีเพราะอะไรมีเพราะเหตุเพราะปัจจัยมาอย่างไรไปอย่างไรนะก็จะเข้าใจชัดเรื่องไม่มีตัวตนทั้งในตัวเองและผู้อื่นทั้งภายนอกไม่มีของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดแต่มีแต่ความยึดเท่านั้นนั่นเองนะอย่างนี้พระโสดาบันท่านก็ยังมีกิเลสประเภทตัณหาอุปทานยังมีมานะอยู่ฉะนั้นเมื่อท่านไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านก็ไม่นึกว่าสิ่งนั้นเป็นของท่านจริงๆแต่ที่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของท่านก็เพราะว่ามีความยึดเกิดขึ้นนะเป็นอุปทานที่ต้องละก็คือละอุปทานไม่ใช่ละสิ่งของส่วนพวกเราบางทีไม่รู้ยังไงงงพระก็บอกให้ละสิ่งของเราก็อะไรก็ไม่รู้งงไปหมดตกลงต้องละบ้านทิ้งบ้านไปหรือไงงงไปหมดแล้วตอนนี้งงนะมันยังไม่ชัดเจนเพราะยังไม่เข้าใจกฎปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะครับอันนี้เมื่อขยายความก็ได้แก่อวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นนี้ท่านทั้งหลายก็ไปศึกษาเรื่องนี้ต่อไปสำหรับที่ผมมาบรรยายก็บรรยายเป็นโครงคร่าวๆว่าเนี่ยไงมันสำคัญอย่างนี้ต้องรู้กฎมันจึงจะแจ้งธรรมะต้องรู้กฎทั้ง4กฎนะที่ยกมาที่พูดไปในคราวที่แล้วพูดแบบยกตัวกฎมาพูดวันนี้ก็พูดให้เห็นชัดว่าเนี่ยตามหัวข้อมันสำคัญอย่างนี้ต้องรู้กฎจึงจะแจ้งธรรมะจึงจะเป็นพระโสดาบันเป็นต้นได้นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเอาละผมบรรยายมาก็ช่วงต้นคงพอสมควรนะครับจะให้เวลาท่านรับประทานของว่างประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีก็มารวมกันอีกครั้งหนึ่งประมาณสักบ่าย 3:00 น.หน่อยๆนะครับก็จะได้บรรยายต่อไปขอเชิญทุกท่านนะครับได้เวลาแล้วนะครับผมจะได้บรรยายต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมมาบรรยายในหัวข้อรู้กฎแจ้งธรรมเป็นตอนที่2นะครับซึ่งได้อธิบายความหมายของหัวข้อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากที่ในคราวที่แล้วได้พูดถึงเน้นไปที่ตัวกฎของธรรมะที่เป็นขั้นหลักการนะส่วนในครั้งที่2นี้การรู้กฎนั้นมีผลหรือว่ามีเหตุเงื่อนไขเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขที่สำคัญต่อการรู้แจ้งธรรมะอย่างไร
ก็ได้ยกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ในพระสูตรต่างๆมาให้ทราบกันท่านทั้งหลายก็จะได้เห็นความสำคัญแล้วก็นำไปศึกษาประพฤติปฏิบัติตามต่อไปอย่างนี้นะครับสำหรับในช่วงต้นผมก็ได้กล่าวมาจนกระทั่งถึงเรื่องการรู้กฎแบบปฏิจจสมุปบาทนะก่อนหน้านั้นก็มีทั้งกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งฝ่ายสังขารฝ่ายนิพพานว่ามันมีความสำคัญยังไงต้องรู้ตามที่มันเป็นจริงถ้ายังเพี้ยนอยู่ยังเห็นผิดอยู่เนี่ยจะเป็นคนที่ยอมรับหลักอริยสัจก็เป็นไปไม่ได้และถ้าไม่ยอมรับหลักอริยสัจแล้วจะมาปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดจะเปลี่ยนความเห็นความคิดเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักอริยมรรคเพื่อเดินไปนิพพานเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะแม้จะมาทำคุณงามความดีรักษาศีลบ้างแบบที่พวกเราเป็นกันเนี่ยพอทำแบบไม่ยอมรับอริยสัจเนี่ยเราก็รักษาศีลแต่ว่าทำเพื่อตัวเองให้ทานก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันก็ให้ทานด้วยคิดว่าเดี๋ยวชาติหน้าเราก็จะได้กินต่อไปอีกจะอ้วนต่อไปอีกชาตินี้ยังอ้วนไม่พอนะก็ทำบุญเอาไว้เผื่อชาติต่อไปจะได้อ้วนต่อไปอีกเขาก็คิดไปอย่างนั้นนะการทำบุญสุนทานต่างๆแม้กระทั่งการทำศีลจนกระทั่งไปทำสมาธิก็ยังคลาดเคลื่อนอยู่ไม่ตรงจุดไม่ตรงเป้าไม่ตรงเป้าหมายเป้าหมายของพวกเราจริงๆคือนิพพานทางเดินคืออริยมรรคอันนี้ทุกท่านทราบดีแต่ว่าทำไมเวลาไปทำจริงมันผิดมันพลาดก็เพราะไม่รู้กฎของธรรมะนั่นเองก็เลยทำสิ่งต่างๆไม่ตรงจุดไม่ตรงประเด็นนะเหมือนกับเรายิงลูกศรยิงธนูหรือว่ายิงปืนไม่กำหนดเป้าให้ดีๆนะถ้ายิงปืนมันต้องกำหนดเป้าก่อนว่าเนี่ยเราจะยิงตรงจุดนั้นที่กลมๆแล้วก็มีจุดอยู่ตรงกลางกลมๆนั้นแล้วก็ค่อยยิงเข้าไปนะทีนี้การจะยิงได้ก็ต้องฝึกหัดอะไรต่อมีอะไรมีคุณสมบัติให้พร้อมแล้วเราก็ยิงการฝึกคุณสมบัติทั้งหมดเพื่อจะยิงได้ให้เข้าเป้าเนี่ยในนี้เป็นการฝึกที่จำเป็นจึงต้องมีความรู้ก่อนว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรแต่ว่าถ้าสักแต่ว่ายิงหนูยิงเป็นค่ะอาจารย์ก็ยิงไปเรื่อยยิงไปทางโน้นทีทางนี้ทีมันก็ไม่ได้เรื่องนะเหมือนทำบุญรักษาศีลทำสมาธิก็ทำไปทางนั้นทีทางนี้ทีทำให้ตัวเองสงบทำให้ตัวเองได้บุญทำให้ได้นั่นได้นี่ก็ยิงเป็นอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่ายิงไปเรื่อยเลยบางทียิงไปแล้วลูกปืนไปหล่นโดนหัวชาวบ้านอีกบางคนก็ยิงขึ้นฟ้าโดยเฉพาะคนยิงขึ้นฟ้านี่ต้องระวังให้ดีเพราะว่าลูกปืนมันตกลงมาโดนหัวตัวเองก็มีอย่างนี้ฉะนั้นต้องกำหนดก่อนว่าเอาละจะยิงไปที่เป้าคือนิพพานนะทางเดินคืออริยมรรคอย่างนี้ทำนองนี้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็จะไม่เข้าใจยังงงอยู่ทีนี้การจะยอมรับหลักอริยสัจตั้งเป้าหมายไปที่นิพพานจะได้เดินไปตามมรรคเนี่ยมันต้องรู้กฎก่อนต้องเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเลยไม่เที่ยงก่อนถ้ายังเห็นสังขารบางชนิดว่าเที่ยงมันก็รู้สึกว่าแหมอยากไปอยู่ตรงนั้นมันตัวตนมันก็ไม่ยอมรับมันก็ไม่ยอมรับว่าตัณหาความรักตนทำเพื่อตนนี่เป็นเหตุเกิดทุกข์นะนึกว่าเป็นเหตุเกิดสุขอยู่เรื่อยถ้าไม่ยอมรับว่าสังขารมันเป็นทุกข์ทั้งหมดยังเห็นสังขารบางชนิดว่าเป็นสุขยังปลอดภัยอยู่ยังเห็นธรรมะบางอย่างว่าเป็นตัวตนบังคับได้มีตัวตนไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ได้อยู่อย่างนี้มันก็ต้องทำเพื่อตนไปเรื่อยนะอย่างนี้ไม่ว่าตนจะอยู่ไกลขนาดไหนจนกระทั่งนอกโลกไปอยู่พรหมอยู่อรูปเนี่ยก็เอาตนไปอยู่มันก็เหนื่อยอย่างนี้มันก็ไม่เข้าเป้าสักทีนะครับทำนองนี้การรู้กฎนั้นจึงจำเป็นมากสำหรับการที่จะแจ่มแจ้งเข้าใจในธรรมะจะได้ปฏิบัติธรรมะแล้วก็เข้าถึงนิพพานได้หลักง่ายๆของการเข้าถึงนิพพานเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนิพพานเป็นเป้าหมายทางเดินคืออริยมรรคมีองค์8แต่ว่าการจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นพระโสดาบันก่อนพระโสดาบันคือผู้ที่เห็นอริยสัจชำระความเห็นผิดในเรื่องสัจจะได้แล้วการจะยอมรับสัจจะได้ก็ต้องเข้าใจกฎอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่เพี้ยนไปจากกฎนะซึ่งกฎใหญ่ๆก็4กฎอย่างที่กล่าวไปแล้วตอนนี้พูดมาถึงเรื่องกฎอิทัปปัจจยตาแล้วก็เหมือนกันนะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสถึงคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยก็มีเรื่อง
การโยนิโสการใส่ใจกระทำไว้ในใจเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเป็นฝ่ายปัญญาของพระโสดาบันนะครับนี้ในก่อนหน้านั้นได้พูดถึงคุณสมบัติของผู้ที่สามารถพยากรณ์ตนด้วยตนว่าเป็นพระโสดาบันอันที่หนึ่งก็คือภัยเวรทั้งห้าเนี่ยสงบระงับไปแล้วความคิดผิดศีลห้าเจตนาไม่ดีห้าประการหมดไปแล้วประกอบด้วยโสตาปฏิยังคะสี่แล้วก็มีปัญญารู้อริยญาณธรรมเข้าใจชัดแทงตลอดด้วยดีนะทีนี้อริยญาณธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแจกแจงไว้ก็คือปฏิจจสมุปบาทก็คือการรู้กฎนั่นเองนะอย่างนี้ฉะนั้นการรู้กฎนี่จะทำให้เป็นโสดาบันนะครับซึ่งการเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นคือการเห็นธรรมอันนี้เราก็ได้ยินบ่อยๆนะผมก็ยกมาอีกครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายก็จะได้เป็นการทบทวนที่ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่12มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสมหาหัตถิปโธปมสูตรนี้เป็นคำของท่านพระสารีบุตรที่ยกอ้างอิงคำสอนของพระพุทธเจ้ามาว่าวุตตังโขปเนตังภควตาข้อนี้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้แล้วว่าโยปฏิจจสมุปปาดังปัสสติบุคคลใดผู้ใดเห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาทโสธรรมังปัสสติผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรมโยธรรมังปัสสติผู้ใดย่อมเห็นธรรมโสปฏิจจสมุปปาดังปัสสติบุคคลนั้นผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็ชัดเจนอยู่ในตัวดีอยู่แล้วนะผมก็ยกมาจากสูตรนั้นบ้างสูตรนี้บ้างท่านทั้งหลายจะได้เห็นความสำคัญของกฎ4กฎนี่สำคัญมากท่านจะต้องไปฝึกหัดด้วยวิธีการต่างๆตามอุบายที่ถูกต้องเพื่อจะเห็นจะเข้าใจจะพิจารณามันได้นี่แหละนะอันนี้ทีนี้นอกจากผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วยังมีผู้อื่นๆอีกบ้างไหมหรือว่านอกจากกฎ4กฎยังมีเรื่องอื่นอีกบ้างไหมที่เป็นเรื่องแนวเดียวกันผมก็จะยกมาพอเป็นตัวอย่างนะครับจะยกมาเรื่องเกี่ยวกับกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละพอเป็นตัวอย่างนะครับบางครั้งแม้ไม่ถึงเป็นโสดาบันแต่ว่าก็อาศัยความเชื่อศรัทธาก็เป็นผู้ที่พอจะเป็นพระโสดาบันในอนาคตได้พอจะแจ้งธรรมในอนาคตได้ในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคในยกตัวอย่างมาจากขันธสูตรนะครับในสูตรอื่นๆก็จะมีข้อความทำนองเดียวกันนะถ้าผู้ที่มีลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้อย่างลงสู่สัมมัตตนิยามคืออริยมรรคมีองค์8ได้และท้ายที่สุดก็จะทำให้แจ้งธรรมะบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นได้นะครับพระพุทธองค์ตรัสว่ารูปังภิกขเวอนิจจังวิปริณามิอัญญถาภาวิดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีภาวะเป็นอย่างอื่นไปนะอันนี้ก็เป็นคำแสดงกฎของรูปกฎของสังขารซึ่งก็เป็นธรรมดาเราก็ทราบกันอยู่แล้วมันมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวก็จะได้บอกต่อไปนะครับเวทนาอนิจจาวิปริณามีอัญญถาภาวีเวทนาไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีภาวะเป็นอย่างอื่นจากที่เราเคยถือเคยยึดกันไว้ปกติที่พวกเราเคยถือเคยยึดกันไว้ก็ว่ารูปเป็นของเราเป็นตัวเราเวทนาเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ความจริงมันเป็นอื่นไปจากที่เคยถือไว้ที่เคยยึดไว้นั่นแหละมันก็เป็นของมันรูปก็เป็นรูปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสัญญาอนิจจาวิปริณามีอัญญถาภาวีสัญญาไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นมีภาวะเป็นอย่างอื่นสังขาราอนิจจาวิปริณามิโนอัญญถาภาวิโนสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีภาวะเป็นอย่างอื่นวิญญาณังอนิจจังวิปริณามิอัญญถาภาวิวิญญาณไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีภาวะเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็คือกฎธรรมดาของสังขารนั่นเองโดยเน้นไปที่ความเป็นของไม่เที่ยงกฎอนิจจังนั่นแหละอันนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างนั้น
พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าโยภิกขเวอิเมธัมเมเอวังสันนหติอธิมุจติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลใดแลย่อมเชื่อย่อมน้อมจิตลงอย่างแน่นอนซึ่งธรรมะเหล่านี้อย่างนี้สันนหติแปลว่าย่อมเชื่ออธิมุจติแปลว่าย่อมดิ่งใจทำให้ใจดิ่งลงไปซึ่งธรรมะเหล่านี้อย่างนี้ว่ารูปมันจะต้องไม่เที่ยงแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปมีความเชื่อไม่ได้มีปัญญาเป็นของตนเองแต่ว่ามีความเชื่อและมีจิตที่ดิ่งลงไปว่ารูปจะต้องไม่เที่ยงอย่างแน่นอนทั้งที่ไม่ได้เห็นสันนหติแปลว่าย่อมเชื่อนะอธิมุจติแปลว่าย่อมทำใจให้ดิ่งลงไปมั่นคงลงไปว่าสังขารทั้งหลายจะต้องไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีภาวะเป็นอย่างอื่นทั้งที่ไม่ได้เห็นแต่อาศัยศรัทธาความเชื่อน้อมนำจิตให้ดิ่งลงไปว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนเพราะว่ามันไม่เป็นอย่างอื่นพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูตรัสไว้อย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระองค์ตรัสว่าบุคคลใดที่ย่อมเชื่อย่อมทำใจให้ดิ่งมั่นคงลงไปซึ่งธรรมะเหล่านี้อย่างนี้อายังวุจติสัทธานุสารีโอกันโตสัมมัตตานิยามังบุคคลนี้ถูกเรียกว่าสัทธานุสารีนะเป็นผู้ที่เป็นไปตามศรัทธาคล้อยไปตามศรัทธายังลงสู่สัมมัตตนิยามคนนี้ก็ปฏิบัติอริยมรรคได้นะโดยใช้ศรัทธาไม่ต้องใช้การเห็นอริยสัจปกติการยังลงสู่อริยมรรคนี่จะต้องผ่านการเห็นอริยสัจก่อนมีวิธีต้องไม่ต้องผ่านการเห็นอริยสัจก็คือวิธีเชื่อก่อนเลยนะอันนี้ต้องใช้ศรัทธาน้อมจิตลงไปให้ปฏิบัติอยู่ในสัมมัตตนิยามคืออริยมรรคนะอย่างนี้คือหมายความว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระองค์ว่ารูปไม่เที่ยงเนี่ยรูปมันจะเที่ยงมันเป็นไปไม่ได้ก็ดิ่งลงไปอย่างนั้นเลยนะอันนี้ทีนี้พวกเรายุคใหม่นี่แม้จะให้เชื่อใครมันก็ยากอยู่พอยากอยู่ก็ปฏิบัติยากอยู่ด้วยนั่นแหละนะอย่างนี้ฉะนั้นว่าไปแล้วก็คือผู้ปฏิบัติโดยมีศรัทธาและถ้าที่ตั้งของศรัทธาเป็นสิ่งถูกต้องนี่ปฏิบัติได้ง่ายมากเลยก็คือใช้ศรัทธาเชื่อเอาเลยยุคเก่าเขาจึงบรรลุกันง่ายเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นที่ตั้งของศรัทธาเขาก็เชื่อท่านเลยก็ไปฟังท่านว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นก็มีโอกาสบรรลุแล้วอย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้บุคคลนี้ถูกเรียกว่าศรัทธานุสารีก็ยังลงสู่สัมมัตตนิยามก็คือยังลงสู่หนทางคืออริยมรรคมีองค์แปดได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้โดยอาศัยศรัทธาเป็นตัวนำก็ไม่ทำอย่างอื่นแล้วปฏิบัติตามทางอย่างเดียวแล้วทีนี้ก็จะมีโอกาสบรรลุในอนาคตต่อไปเมื่อองค์มรรคพร้อมนะครับท่านก็บอกเอาไว้อายังวุจติศรัทธานุสารีโอกันโตสัมมัตตนิยามังบุคคลนี้ถูกเรียกว่าศรัทธานุสารียังลงสู่สัมมัตตนิยามสัพปุริสภูมิงโอกันโตชื่อว่าอย่างลงสู่ภูมิของสัตบุรุษวีติวัตโตปุถุชนะภูมิงเป็นผู้ที่ล่วงพ้นภูมิของปุถุชนคนนี้ไม่ใช่ปุถุชนแต่ก็ไม่ใช่พระอริยเจ้ายังไม่ใช่ทั้งสองอย่างท่านเรียกว่าผู้กำลังปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันนั่นเองฉะนั้นปุถุชนก็จะเป็นอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันก็เป็นอย่างหนึ่งพระโสดาบันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันเนี่ยจะมี2ลักษณะเดี๋ยวลักษณะที่2จะพูดให้ฟังนะลักษณะที่1ก็คือท่านนี้แหละเป็นสัทธานุสารีก็คือเชื่อเลยว่าสัจธรรมหลักเกณฑ์ความจริงเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติต่อความเป็นจริงก็จะต้องปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8ท่านก็ปฏิบัติเลยอย่างนี้ไม่ทำอย่างอื่นเลยอันนี้ก็เรียกว่าสัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามโดยไม่ต้องผ่านการรู้อริยสัจนะโดยปกติแล้วการจะอย่างลงสู่อริยมรรคเนี่ยจะต้องผ่านการยอมรับอริยสัจก่อนจึงจะอย่างลงแต่ว่าวิธีพวกนี้ไม่ต้องใช้ศรัทธานะศรัทธาพอมีศรัทธาก็ปฏิบัติตามมรรคพอปฏิบัติตามมรรคมรรคสมบูรณ์ก็บรรลุไปนะส่วนจะบรรลุเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าท่านว่าจะต้องบรรลุก่อนตายแน่นอนนะอย่างนี้ท่านก็รับรองไว้นะครับบุคคลนี้เป็นผู้ยังลงสู่
สัปปุริสภูมิล่วงพ้นภูมิปุถุชนอภัพโพตังกัมมังกาตุงเป็นผู้ที่จะไม่ทำยังกัมมังกัตตวานิระยังวาติรัชชานะโยนิงวาปิติวิสยังวาอุปปัชชยะจะเป็นผู้ที่ไม่ทำซึ่งกรรมอันจะเป็นเหตุให้ทำแล้วไปตกนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตนะก็จะคล้ายๆโสดาบันแต่ว่ายังไม่เป็นยังไม่เป็นโสดาบันก็จะไม่ทำกรรมรุนแรงอะไรต่างๆที่จะทำให้ไปอบายอภัพโพวะตาวะกาลังกาตุงยาวะโสตาปฏิพลังสัจจิกโรติจะเป็นผู้ที่ยังไม่ตายยังไม่ทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปฏิผลนะถ้าไม่เป็นพระโสดาบันจะยังไม่ตายจะต้องทำให้แจ้งโสดาบันก่อนทำให้แจ้งโสดาปฏิผลก่อนจึงจะเสียชีวิตอย่างนี้นะครับฉะนั้นคนเหล่านี้จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนตายเสมอนะท่านเรียกว่าสัทธานุสารีนะครับถ้าดูตามวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้อย่างนี้ก็ไม่ยากเลยก็คือว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ใช้วิธีเชื่อเอาเลยแล้วใช้วิธีน้อมจิตลงไปว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นทีนี้น้อมจิตยังไม่พอต้องยังลงสู่อริยมรรคคือข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองทั้งหมดโดยอาศัยศรัทธาเป็นตัวนำไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้เห็นสัจจะอะไรนะอย่างนี้บุคคลนี้ท่านเรียกว่าศรัทธานุสารีสรุปแล้วคนนี้ก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเจริญอริยมรรคมีองค์8นี่แหละพอถึงเวลาก็จะได้บรรลุธรรมถ้าไม่ได้บรรลุในตอนมีชีวิตตอนก่อนจะตายก็จะบรรลุก่อนจึงจะตายถ้าไม่บรรลุก็จะยังไม่ตายอย่างนี้นะครับนี้เป็นท่านที่1คือสัทธานุสารีนะครับอันนี้ท่านใดที่ยังไม่แจ้งกฎก็ใช้แบบท่านผู้นี้ได้นะครับอีกท่านหนึ่งนะอีกชื่อหนึ่งยัสสะโขภิกขเวอิเมธรรมาเอวังปัญญายะมัตตโสนิชชานังขมันติดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้ย่อมทนซึ่งการเพ่งพิจารณาด้วยปัญญาเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลใดนะบุคคลนี้เป็นคนมีปัญญาเรียนแล้วพิจารณาท่องจำด้วยดีแล้วก็พิจารณาเก่งใช้ปัญญาเป็นตัวนำจิตแทนนะอันนี้ก็ธรรมะเหล่านี้ก็คือรูปเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีภาวะเป็นอย่างอื่นท่านนี้พิจารณาดูแล้วก็แหมเข้าใจชัดเนื่องจากเป็นคนมีปัญญาค่อนข้างเยอะนะมีความเห็นเข้าใจดีอะไรดีแต่ว่ายังไม่ได้ยอมรับอริยสัจอาศัยปัญญาเบื้องต้นพื้นฐานอย่างนี้อาศัยปัญญานี้น้อมนำจิตของตนเองลงสู่การปฏิบัติอริยมรรคได้เลยเรียกว่าธรรมานุสารีอยังวุจติธรรมานุสารีโอกันโตสัมมัตตนิยามังบุคคลนี้ถูกเรียกว่าธรรมานุสารียังลงสู่สัมมัตตนิยามนะผู้เป็นไปตามธรรมะเป็นไปตามปัญญาที่เห็นธรรมรู้ธรรมก็คือผู้ที่เน้นไปในทางปัญญาในแง่ที่เมื่อเรียนธรรมะฟังธรรมะจากที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แล้วก็มาพิจารณาดูก็เห็นจริงตามนั้นเมื่อเห็นจริงตามนั้นแล้วก็ใช้ปัญญาของตัวเองที่ยังไม่ได้เห็นสัจจะอะไรหรอกแต่เห็นธรรมะตามกฎนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็น้อมใจลงไปเพื่อปฏิบัติอริยมรรคเลยให้ยังลงสู่อริยมรรคทำให้เต็มที่ไปนะฉะนั้นโดยหลักการปฏิบัติเนี่ยสำหรับผู้ที่ยังไม่มีอริยมรรคยังไม่ยอมรับสัจธรรมยังไม่เป็นโสดาบันเนี่ยก็เลยมี2ทางในการน้อมนำจิตมาปฏิบัติอันที่1ก็คือศรัทธาเรียกว่าศรัทธานุสารีอีกอันนึงคือปัญญาใช้ฝ่ายปัญญาเป็นตัวนำเรียกว่าธรรมานุสารีสัปปุริสภูมิงโอกันโตยังลงสู่ภูมิของสัตบุรุษวีติวัตโตปุถุชนะภูมิงก้าวล่วงพ้นภูมิปุถุชนอภัพโพตังกัมมังกาตุงยังกัมมังกัตตวานิระยังวาติรัชชานะโยนิงวาปิติวิสยังวาอุปปัชชยะ
เป็นผู้ไม่สมควรเพื่อที่จะทำกรรมที่ทำแล้วไปนรกไปกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือไปภูมิแห่งเปรตนะก็จะไม่ทำกรรมที่ทำให้ตกอบายเป็นผู้ที่ดำเนินไปตามมรรคทั้ง8อภัพโพวตาวกาลังกาตุงยาวะนะโสตาปฏิพลังสัจจิกโรติเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อที่จะทำกาละเป็นผู้ไม่สมควรตายนั่นเองเป็นผู้จะไม่ตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลนะครับอย่างนี้ทั้งสองท่านนี้ยังไม่รู้กฎเพียงแต่ได้เข้าใจอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆโดยท่านแรกฟังแล้วก็ตัวเองปัญญาน้อยก็เชื่อเอาเลยน้อมจิตให้ดิ่งลงไปปฏิบัติตามมรรคคนเหล่านี้ก็สามารถแจ้งทำได้ในภายหลังคนที่สองนี่ก็เข้าใจบ้างระดับหนึ่งแต่ยังไม่เห็นอริยสัจยังไม่ยอมรับก็ใช้ปัญญาของตนเองที่ได้เข้าใจนี่แหละน้อมจิตปฏิบัติอริยมรรคเลยพอปฏิบัติไปสักพักหนึ่งก็ตามองค์มรรคนั่นแหละถ้ามันครบมันก็บรรลุถ้าไม่ครบก็ยังไม่บรรลุก็ต้องดูว่าอีกนานไหมแต่ว่าถ้าปฏิบัติแล้วนานยังไม่บรรลุก็จะได้บรรลุก่อนตายถ้ายังไม่บรรลุท่านว่าแม้โลกจะแตกคนนี้ก็จะยังไม่ตายจะต้องรอบารมีของเขาก่อนถ้าสมมุติว่าคนนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่หายแล้วเขาเป็นสัทธานุสารีเป็นต้นทีนี้เขาปฏิบัติอริยมรรคอยู่ทำสมถวิปัสสนาพิจารณาธรรมะอยู่บารมีเขายังไม่พร้อมมะเร็งก็จะรอก่อนนะก็ต้องรอให้เขาพิจารณาให้พร้อมอริยมรรคจนบรรลุโสดาบันก่อนมะเร็งค่อยกินแล้วค่อยตายนะอันนี้ก็จะเหมาะมากสำหรับท่านไหนที่ป่วยเป็นโรครักษาไม่หายว่าไปแล้วทุกคนทุกท่านรวมทั้งผมด้วยก็เป็นโรครักษาไม่หายทุกคนแหละตายหมดเลยฉะนั้นควรจะพยายามให้ลง2อันนี้ไว้นะอย่างนี้ถ้าท่านไหนยังไม่ลงนี่ก็โอ้ชาตินี้ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ถ้าบางท่านปฏิบัติแล้วเป็นโสดาบันได้ด้วยตนเองได้เห็นอริยสัจอันนี้แน่นอนอยู่แล้วสบายแต่ว่าถ้ายังไม่เป็นเนี่ยก็มีวิธีถ้ายังไม่รู้กฎเนี่ยจะทำให้แจ้งธรรมเนี่ยมีอีก2วิธีนะครับถ้ารู้กฎก็เป็นโสดาบันไปเลยแล้วก็แจ้งธรรมะได้แต่ถ้ายังไม่รู้เนี่ยก็ใช้วิธีฟังให้พอเข้าใจรู้เรื่องบ้างทีนี้พวกเราก็แหมมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ใช้ศรัทธาแล้วก็น้อมนำจิตให้ดิ่งลงไปในสิ่งนั้นว่าต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้จิตของเรามันบอกยากบอกเย็นเนี่ยทีนี้ไม่รู้ใครช่วยใครต้องช่วยตัวเองเอาถ้าทำได้ก็ได้เลยก็คือว่าถ้าบอกจิตว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แกจะต้องปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคเท่านั้นอย่าไปทำอย่างอื่นห้ามทำอย่างอื่นห้ามว่าใครอะไรทั้งสิ้นจะต้องเปลี่ยนความเห็นของตนให้ถูกต้องเปลี่ยนความคิดของตนให้ถูกต้องอยู่ในกรอบนี้เท่านั้นอันนี้ก็จะยังลงสู่อริยมรรคได้ทีนี้ก็รอแต่องค์มรรคมันสมบูรณ์มันก็จะได้บรรลุนะส่วนจะบรรลุเมื่อไหร่ก็ตามบุคคลนั้นๆไปเนี่ยก็เป็นวิธีอันหนึ่งที่สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้กฎไม่แจ้งกฎไม่รู้ด้วยปัญญาแต่ว่าฟังมาก็เข้าใจระดับหนึ่งขั้นการฟังก็น้อมจิตมาทำได้ก็จะรู้แจ้งทำทีหลังนะครับหรือบางท่านก็ใช้ปัญญาปัญญาแบบพวกเราธรรมดานี่แหละก็พิจารณาเอาเลยพอพิจารณาแล้วยังไม่ได้เห็นชัดเจนอะไรมากหรอกก็อาศัยปัญญาพิจารณาเข้าใจแล้วก็ใช้ตัวปัญญาตัวนี้น้อมนำจิตให้ปฏิบัติตามอริยมรรคโดยทั่วไปพวกเราพิจารณาธรรมะถ้าเป็นคนที่มีจิตใจดีงามมีสมาธิบ้างเนี่ยก็แม้ตอนที่จิตใจดีๆเนี่ยก็พิจารณาได้ลึกเหมือนกันนะจนกระทั่งบางทีก็แหมไม่อยากอยู่ในโลกนี้เลยอะไรเลยก็มีบางเวลาเหมือนกันแต่ว่าต้องทำให้ปัญญาตัวนั้นมาน้อมนำจิตว่าจะต้องปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคให้ได้ไม่ออกนอกแนวแล้วไม่ทำอย่างอื่นแล้วเรียกว่ายังลงสู่สัมมัตตนิยามก็เหมือนพระโสดาบันนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้เป็นปฏิบัติเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เป็นนั่นเองนะส่วนพระโสดาบันเนี่ยท่านแน่นอนอยู่แล้วเพราะท่านรู้อริยสัจมาที่ท่านรู้อริยสัจก็เพราะท่านรู้กฎรู้ธรรมะแล้วส่วนผู้ที่ยังไม่รู้นี่มีอยู่สองวิธีวิธีที่1ใช้ศรัทธาวิธีที่2ใช้ปัญญานะครับส่วนผู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วอย่างนี้ก็เป็นพระโสดาบันอย่างที่กล่าวแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสว่า
โยภิกขเวอิเมธรรมเมเอวังปัจฉานาติเอวังปัสสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ซึ่งธรรมะเหล่านี้อย่างนี้ย่อมเห็นซึ่งธรรมะเหล่านี้อย่างนี้รูปไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นบุคคลใดที่รู้ชัดซึ่งรูปที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงอย่างนี้นะเห็นซึ่งรูปที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงอย่างนี้รูปซึ่งแปรปรวนว่าแปรปรวนอย่างนี้ก็เติมกฎอื่นๆมาผู้ที่รู้ที่เห็นเนี่ยแน่นอนแล้วท่านก็เข้าถึงอริยสัจแล้วก็ยังลงสู่สัมมัตตนิยามอย่างที่ว่าไปแล้วก็คือพระโสดาบันนะอายังวุจติโสตาปันโนบุคคลนี้ถูกเรียกว่าโสดาบันอวินิปาตธรรมโมเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำอีกเป็นธรรมดานิยโตเป็นผู้แน่นอนสัมโบธิปรายโนมีสัมโพธิคือการจะได้รู้แจ้งเป็นพระอรหันต์ในภายหน้าในเบื้องหน้าอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าผู้ที่รู้กฎแล้วก็เข้าถึงธรรมแจ้งธรรมเข้าใจธรรมะชัดเจนได้ทางชัดเจนมีเป้าหมายชัดก็เป็นโสดาบันเป็นต้นไปเรียกว่าผู้ที่ได้กระทำให้แจ้งธรรมะแล้วส่วนปุถุชนถ้ายังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันเนี่ยมีอยู่สองวิธีที่จะทำให้เป็นโสดาบันแน่นอนในชาตินี้อันที่หนึ่งก็คือสัทธานุสารีอีกอันหนึ่งคือธรรมานุสารีนะครับมีอยู่สองวิธีนะครับอย่างนี้ถ้าไม่เอาสองอันนี้ท่านก็ต้องเป็นโสดาบันวันนี้เลยนะอย่างนี้ก็มีทางเลือกอยู่เท่านี้แหละถ้าจะเป็นโสดาบันในชาตินี้ไม่อย่างนั้นก็เป็นปุถุชนที่ไม่แน่นอนตลอดไปมันก็อันตรายอย่างนี้ฉะนั้นการรู้กฎเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากจริงๆต้องเข้าใจกฎเข้าใจธรรมดาเข้าใจธรรมชาตินะก็กฎหลักๆก็มีสี่กฎอย่างที่ผมยกมาแล้วนั่นแหละผู้ใดที่รู้เห็นอย่างนี้ยอมรับกฎธรรมดาธรรมชาติจะได้เป็นโสดาบันและพอเป็นโสดาบันเข้าใจกฎเข้าใจธรรมดารู้แจ้งอริยสัจแล้วอันนี้ก็เป็นไปได้ที่จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ไปถึงพระอรหันต์ได้นะก็จะยกพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาในสังยุตตนิกายมหาวารวัคขะติระปัตตสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่19ข้อ1102พระพุทธองค์ตรัสว่าโยภิกขเวเอวังวัฏยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอะหังทุกขังอริยสัจจังยถาภูตังอนภิสเมจจะเรายังไม่รู้แจ้งซึ่งทุกขอริยสัจตามที่มันเป็นจริงทุกขะสมุทยังอริยสัจจังยถาภูตังอนภิสเมจจะยังไม่ได้รู้แจ้งซึ่งทุกขะสมุทยะอริยสัจตามที่มันเป็นจริงทุกขะนิโรธังอริยสัจจังยถาภูตังอนภิสเมจจะยังไม่ได้รู้แจ้งซึ่งทุกขะนิโรธอริยสัจตามที่มันเป็นจริงทุกขะนิโรธคามินิงปฏิปดังอริยสัจจังยะถาภูตังอนภิสเมจจะยังไม่ได้รู้แจ้งซึ่งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามที่มันเป็นจริงนะคนใดที่กล่าวอย่างนี้ว่ากระผมหรือว่าดิฉันเนี่ยยังไม่ได้รู้แจ้งแล้วซึ่งอริยสัจทั้งสี่ไม่ได้รู้จักทุกตามที่มันเป็นจริงไม่ได้รู้จักอุปทานขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นทุกเพราะตามความเป็นจริงแล้วอุปทานขันธ์ทั้งห้ามันเป็นทุกมันเปลี่ยนไม่ได้เป็นธรรมชาติคนนี้ยังไม่รู้ยังไม่เห็นตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ยังไม่รู้ยังไม่เห็นนิโรธนิพพานเป็นความดับทุกข์สิ้นตัณหาสิ้นขันธ์ห้าเป็นความดับทุกข์ยังไม่รู้ไม่เห็นยังไม่รู้อริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์สัมมาทุกขสันตังกริสสามิกระผมหรือว่าดิฉันหรือว่าข้าพเจ้าจักกระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ได้โดยชอบอิติดังนี้เนตังฐานังวิชตินั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เน่ผู้ที่ยังไม่รู้กฎโดยเฉพาะกฎที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงที่ผมยกมาก็คืออริยสัจ4ถ้ายังไม่รู้อริยสัจ4เนี่ยจ
จะบอกว่าจะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะอันนี้ต้องจำแม่นๆไม่อย่างนั้นพวกเราจะถูกหลอกเยอะนะเธออยากจะหมดทุกข์ใช่ไหมนะปล่อยทุกข์ไปกับเต่าที่ปล่อยเต่าอย่างนี้โง่ค้างอย่างนี้ไม่ไหวหรอกอย่างนี้มันต้องมีเรื่องอริยสัจบ้างถ้าไม่รู้อริยสัจแล้วจะมาพูดยังไงว่าจะหมดทุกข์จะทำให้ถึงความสิ้นทุกข์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเลยมันเนตังฐานังวิชตินั่นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้พวกเราก็ทราบอยู่อยากจะหมดทุกข์ก็สวดบทนี้สิไม่มีพูดเรื่องอริยสัจสักคำเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกทำยังไงสวดจนตายมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ทางมันต้องรู้กฎเข้าใจกฎก่อนเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นพวกเราจะต้องรู้เรื่องพวกนี้นะต้องรู้ถ้าไม่รู้เนี่ยโอ้จะถูกหลอกนานไปเลยนะวุ่นวายวนเวียนนี่จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้จะค่อยๆหมดทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้อริยสัจแล้วเท่านั้นคือต้องเริ่มจากเป็นพระโสดาบันก่อนจึงจะเป็นพระอรหันต์ได้นั่นเองนะจะหมดกิเลสหมดทุกข์หมดโศกแหมหลายท่านนี่ก็อยากจะหมดความโกรธโลภหลงนะก็เธออยากจะหมดความโกรธไม่อยากเป็นทุกข์เพราะความโกรธต้องทำอย่างนี้สิไม่มีเรื่องอริยสัจสักคำแล้วยังไปเชื่อเขาอีกอย่างนี้เราก็เกินไปฉะนั้นพวกเราจะต้องฟังแม่นๆนะถ้าไม่มีเรื่องอริยสัจซะแล้วเนี่ยจะให้ละเลิกความโกรธด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจะให้หมดทุกข์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้พระพุทธเจ้าก็รับรองไว้ขนาดนี้นะอันนี้ให้เราจำไว้แม่นๆแต่ถ้ามีเรื่องอริยสัจเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้นะในฝ่ายเป็นไปได้พระองค์ก็ตรัสในทางตรงกันข้ามโยจะโขภิกขเวเอวังวัฏยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนว่าบุคคลใดแลพึงกล่าวดังนี้ว่าอหังทุกขังอริยสัจจังยถาภูตังอภิสเมจจะกระผมหรือว่าข้าพเจ้าหรือว่าดิฉันเนี่ยข้าพเจ้ารู้แจ้งแล้วซึ่งทุกขอริยสัจตามความเป็นจริงรู้แล้วว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5นี่เป็นทุกข์รู้แล้วรู้แล้วทุกขสมุทยังอริยสัจจังยถาภูตังอภิสเมจจะรู้แจ้งแล้วซึ่งทุกขสมุทัยอริยสัจตามที่มันเป็นจริงทุกขนิโรธังอริยสัจจังยถาภูตังอภิสเมจจะรู้แจ้งแล้วซึ่งทุกขนิโรธาอริยสัจตามที่มันเป็นจริงทุกขนิโรธาคามินิงปฏิปนังอริยสัจจังยถาภูตังอภิสเมจจะรู้แจ้งแล้วซึ่งทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจตามที่มันเป็นจริงสัมมาทุกขสันตังกริสามิข้าพระเจ้าจักกระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ได้โดยชอบอิติดังนี้ฐานะเมตังวิชตินั่นเป็นฐานะที่จะมีได้นี่ฐานะที่มีได้มันเป็นอย่างนี้ถ้าจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่ว่าทุกข์เล็กๆน้อยๆความเครียดความวิตกกังวลหรืออะไรต่อมีอะไรก็ตามแต่จะต้องเริ่มต้นที่ตรงนี้ถ้าไม่งั้นแล้วไม่มีวันที่จะแก้ไขได้บางคนก็ไปหลงเชื่อเขาอยากจะหมดความเครียดต้องไปนั่งสมาธิอย่างนี้อย่างนี้เขาพากันหนีไปจนเป็นพระพรหมเยอะแยะแล้วก็ไม่เห็นผลทุกข์อะไรนะอย่างนี้แต่พวกเราบางทีก็ดีใจว่าโอ้ไปทำตามเขาก็ไม่ทุกข์ไปตั้ง2วันทีเดียวนะอย่างนี้โอ้อย่าว่าแค่2วันเลยบางคนเขาทั้งชีวิตเลยไปเป็นพระพรหมอายุตั้ง500มหากัปเนี่ยไม่เห็นผลทุกข์อะไรเลยเขาไม่เห็นเป็นทุกข์แต่ว่าไม่พ้นทุกข์นะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจ4แต่ถ้าผู้ใดกล่าวว่าข้าพเจ้าเนี่ยรู้อริยสัจ4นะรู้จักทุกข์ตามที่มันเป็นนะรู้จักอุปทานขันธ์ทั้ง5ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนรู้จักตัณหาว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์รู้จักนิพพานความสิ้นตัณหาเนี่ยว่าเป็นความดับทุกข์รู้จักอริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นหนทางให้ถึงความพ้นทุกข์ถ้ารู้ตามที่มันเป็นจริงอย่างนี้แล้วจักกระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ได้อันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นฐานะที่เป็นไปได้นี้ก็ยกเรื่องอริยสัจ4มาซึ่งก็เป็นกฎที่สำคัญนะฉะนั้นการรู้กฎทุกอย่างสำคัญทั้งนั้นเลยทั้งสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน
กฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนี่ก็สำคัญในแง่ที่จะทำให้เรามีจิตหยั่งลงยอมรับอริยสัจการยอมรับอริยสัจนี้ทำให้เป็นผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นด้วยการรู้อริยสัจนี่แหละจะทำให้พ้นทุกข์ได้เพราะทางพ้นทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8อันนี้เราทราบดีแต่ที่ยังปฏิบัติไม่ได้เพราะยังไม่รู้อริยสัจถ้ารู้อริยสัจนั่นแหละจึงจะเดินทางนี้ได้นี่อย่างนี้ฉะนั้นถ้าใครยังไม่รู้ตอนนี้ก็มี2บุคคลอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ใช้ศรัทธานำก็ได้ใช้ปัญญานำก็ได้นี่อย่างนี้นะครับนี้ท่านทั้งหลายจะได้รู้กฎเกณฑ์การปฏิบัติธรรมให้ชัดเจนโดยอาศัยหลักธรรมหลักใหญ่ๆมาเป็นตัววางโครงนะพอละเอียดปลีกย่อยต่างๆเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ยกเรื่องอริยสัจขึ้นมานะอริยสัจก็เป็นหลักธรรมชุดหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงยกขึ้นมาแสดงโดยความเป็นธรรมะที่เป็นหลักสัจธรรมเป็นความเป็นจริงที่มันเป็นอย่างนั้นที่มันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์มันไม่เพี้ยนจากความเป็นทุกข์มันไม่เป็นทุกขสมุทัยไม่เป็นทุกขนิโรธและไม่เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทามันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขมันเป็นทุกข์นั่นแหละมันไม่เป็นอย่างอื่นเลยตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็เพราะมันเป็นเหตุเกิดทุกข์ตามที่มันเป็นต้องเห็นต้องรู้จักรู้แจ้งตามที่มันเป็นคำว่าตามที่มันเป็นนี้ก็แปลมาจากบาลีว่ายะถาภูตังแปลว่าตามที่มันเป็นก็มันเป็นอย่างนั้นก็ต้องเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจะเห็นมันเป็นอย่างอื่นนี่มันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นเห็นมันเป็นอย่างอื่นมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมจึงต้องเห็นให้มันตรงให้มันถูกต้องนะอย่างนี้นะครับตัวกฎที่ต้องเห็นให้ตรงให้ถูกต้องก็เลยมีหลายกฎหลายประการด้วยกันนะหลักๆก็อย่างที่ผมยกมาในคราวที่แล้วที่สรุปให้ฟังแล้วว่ามีเรื่องกฎ4กฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระพุทธเจ้ามีธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้2อย่างแล้วก็มีอริยสัจ4นะอย่างนี้ก็มีเรื่องหลักๆอยู่เท่านี้แหละถ้าพูดถึงตัวกฎเกณฑ์ตัวระเบียบของธรรมะที่จำเป็นต้องรู้พอรู้แล้วจะทำให้เข้าถึงธรรมะทำให้แจ้งธรรมะได้บรรลุธรรมได้วันนี้ก็เลยยกพระสูตรมาอ้างอิงให้ฟังกันนะอย่างนี้นะครับสรุปว่าผู้ใดที่กล่าวว่าผมเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกอริยสัจ4แต่ว่าจะช่วยให้คนพ้นทุกข์หรือจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะสรุปง่ายๆโดยเฉพาะหมอดูหมอเดาทั้งหลายเนี่ยจะช่วยให้เราพ้นทุกข์นี้ได้ไหมนะมีแต่ช่วยให้เราทุกข์หนักขึ้นน่ะได้และช่วยให้เราเสียเงินด้วยได้อีกเหมือนกันเสียเวลามากขึ้นไปทำพิธีกรรมจนตัวเองติดกรรมมั่วไปเรื่อยอันนี้ก็ได้อยู่อย่างนั้นเพราะกรรมนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เลยนะแต่ช่วยให้พ้นทุกข์นี้ไม่ได้เพราะว่าหมอดูไม่มีเรื่องอริยสัจ4อย่างนี้นี่ก็ง่ายๆอย่างนี้นะแต่หลักง่ายๆอย่างนี้พวกเราไม่รู้เรื่องนะไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าประกาศตั้งแต่ธรรมจักรแล้วแต่เราก็ไม่รู้เรื่องเลยก็ยังวนๆอยู่นะอะไรเป็นอะไรยังงงอยู่มาในคราวนี้ผมมีโอกาสก็เลยยกมาพูดให้ฟังแต่ที่จริงหลักการที่ผมพูดนี้ทุกท่านก็ดูเหมือนจะรู้หมดเลยนะเนี่ยกฎต่างๆไตรลักษณ์เนี่ยรู้กันไหมครับแหมบางท่านได้ยินมานานแล้วนะอย่างนี้อะไรพวกนี้นะฉะนั้นที่ผมพูดก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเรื่องอริยสัจท่านก็รู้กันแต่ว่ายังไม่ชัดเจนยังผิวเผินอยู่บ้างอะไรบ้างก็เลยมีโอกาสมาพูดให้ฟังนะท่านทั้งหลายก็อย่าลืมจำไว้นะครับผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยผู้ใดกล่าวว่าผมยังไม่ต้องรู้เรื่องอริยสัจหรอกนะไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักหนทางไม่รู้จักอริยมรรคมีองค์8ตามความเป็นจริงหรอกแต่จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้จะทำให้หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยได้อย่างนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ส่วนฐานะที่มีได้ก็คือผู้ใดที่บอกว่ารู้อริยสัจ4นี่แหละเนี่ยเป็นฐานะที่มีได้จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะครับทีนี้ถ้าเอากฎทั้งด้านอริยสัจ4แล้วก็ปฏิจจสมุปบาทมารวมกันเป็นอีกกฎหนึ่งก็คืออริยสัจ4นั่นแหละแต่เอาองค์ปฏิจจสมุปบาทนั้นมาเป็น
ข้อธรรมะเป็นกฎสำหรับการพิจารณาอันนี้ก็จะมีในปรากฏหลายพระสูตรเหมือนกันนะถ้าใครรู้อย่างนี้ก็จะเป็นไปเพื่อได้บรรลุธรรมเห็นแจ้งธรรมะเป็นพระโสดาบันได้อันนี้ก็ยกมาสักพระสูตรหนึ่งให้เห็นภาพนะครับจริงๆก็คือกฎเดียวกันนั่นแหละแต่เอาองค์ธรรมต่างๆมายักเยื้องกันไปในสังยุตตนิกายนิทานวรรคญาณวัตถุสูตรพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงญาณวัตถุก็คือเรื่องญาณ44ญาณกัตมานิจะภิกขเวจตุจัตตาลีสังญาณวัตถุนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายญาณวัตถุก็คือญาณจำนวน44ญาณเป็นอะไรบ้างคืออะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างนะญาณ44ญาณญาณ44ญาณเหล่านั้นก็เอาองค์ของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองมาแจกแจงเป็นญาณท่านฟังไปสักเล็กน้อยท่านก็จะเข้าใจวิธีแล้วว่าท่านรู้เห็นกันอย่างไรชรามรณียานังก็คือญาณที่หนึ่งญาณความรู้ในชรามรณะรู้จักชรามรณะเป็นอย่างดีเลยว่าชรามรณะนี่มันไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเป็นภาวะอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นตามเงื่อนไขอันที่สองก็ชรามรณะสมุทเยยานังญาณในชรามรณะสมุทัยเหตุเกิดของชรามรณะก็คือชาติเมื่อชาติเกิดชรามรณะมันก็เกิดนี่ก็เป็นญาณชรามรณะนิโรเทยานังญาณในชรามรณะนิโรธะความดับความไม่มีความไม่เกิดของชรามรณะก็คือเมื่อชาติมันดับชาติมันไม่มีชาติมันไม่เกิดปราศจากชาติก็ปราศจากชรามรณะชรามรณะนิโรธคามินิยาปฏิปนายญาณังญาณในชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาความรู้ในข้อปฏิบัติที่ทำให้เข้าถึงความดับของชรามรณะก็คืออริยมรรคมีองค์8นี้เป็นมรรคเป็นหนทางให้ถึงความดับของชราและมรณะนี้ยกเรื่องชรามรณะขึ้นมาเป็นตัวตั้งก็ได้4ญาณแล้วทีนี้ก็ยกธรรมะอื่นๆขึ้นมาเป็นตัวตั้งเป็นกระบวนการไปตามปฏิจจสมุปบาทจนถึงสังขารที่เกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยก็มี11หลักธรรม11หลักธรรมหลักธรรมละ4หลักธรรมละ4ก็กลายเป็น44อย่างนี้เท่านั้นเองนะอันนี้ก็คืออย่างที่ผมว่าเอามาผสมกันนั่นแหละทั้งเรื่องอริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทมาผสมกันนะก็จะทำให้แจ้งธรรมะเข้าใจธรรมะได้นะอย่างนี้นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงนู่นสังขารนั่นสังขารเรสุญาณังญาณในสังขารทั้งหลายรู้จักดีในสังขารว่าสังขารเนี่ยก็คือเจตนาที่เป็นตัวกรรมทั้งดีทั้งไม่ดีเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสังขารสมุทเยยานังญาณในสังขารสมุทัยเหตุเกิดของสังขารก็คืออวิชชานะฮะอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดสังขารนิโรเทยานังญาณในสังขารนิโรธญาณในความดับของสังขารความไม่มีสังขารสังขารไม่เกิดก็คืออวิชชาไม่มีเมื่ออวิชชามันไม่มีสังขารมันก็ไม่มีอวิชชาไม่เกิดสังขารมันก็ไม่เกิดอวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารนิโรธคามินีปฏิปนายะสังโฆสังขารนิโรธคามินียาปฏิปนายะญาณังญาณในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับของสังขารสังขารนิโรธคามินีปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่อย่างนี้11หลักธรรมเนี่ยหลักธรรมละ4หลักธรรมละ4ก็เลยเป็น44อย่างนี้แหละนะนี่ก็เอากฎอริยสัจ4กับปฏิจจสมุปบาทมาเชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปนะผู้ที่รู้กฎรู้เกณฑ์เหล่านี้จริงๆก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละซึ่งล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยมีเหตุมีผลตามอริยสัจ4นะเพียงแต่สูตรนี้แสดงให้เหมาะกับผู้ที่ฟังในตอนนั้นก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะอย่าง
นี่ก็คล้ายๆผสมกันนะครับนี่ก็เป็นญาณ44นะครับผู้ที่มีญาณทั้ง44มีความรู้เข้าใจว่าอ๋อสิ่งต่างๆแท้จริงก็มีเท่านี้แหละไม่ว่าจะในอดีตท่านผู้รู้ท่านก็รู้สิ่งนี้ไม่ว่าจะในอนาคตท่านผู้รู้ก็รู้สิ่งนี้เป็นพุทธะเพราะรู้สิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงผู้ที่รู้เห็นอย่างนี้ก็จะได้เป็นพระโสดาบันท่านก็เลยสรุปเอาไว้บอกว่ายะโตโขภิกขเวอริยสาวกัสสะอิเมเดเวยานานิปริสุทธานิโหนติปริโยดาตานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการใดแลญาณสองชนิดเหล่านี้ของอริยสาวกเป็นของบริสุทธิ์เป็นของผุดผ่องดีแล้วธรรมเมยานัญจะอนวะเยยานัญจะคือญาณในธรรมกับญาณที่รู้เห็นคล้อยตามธรรมญาณที่เห็นธรรมก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาทเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกันแล้วก็ญาณที่เห็นว่าไม่ว่าจะในอดีตหรือในอนาคตก็มีแต่รู้จักอริยสัจ4ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าในอดีตก็ตรัสรู้อันนี้ประกาศอันนี้ในอนาคตก็ตรัสรู้อันนี้ประกาศอันนี้นะก็อันนี้แหละเอาธรรมะกับอริยสัจ4มาประกบกันเข้านะผู้ใดที่มีญาณเรื่องนี้ทะลุปลุกโปร่งชัดเจนมีความบริสุทธิ์ผุดพองและนะมองและเห็นเหตุเห็นผลของธรรมะเหตุไม่มีตัวตนผลก็ไม่มีตัวตนเลยเป็นแต่ธรรมะล้วนๆที่เป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยบุคคลนี้ก็จะได้เป็นพระโสดาบันท่านก็เลยเรียกชื่อหลายชื่อด้วยกันอยังวุจติภิกขเวอริยสาวโกดิฏฐิสัมปันโนอิติปิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกนี้ถูกเรียกว่าผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิบ้างเรียกชื่ออย่างนี้ก็ได้ทิฏฐิสัมปันโนทิฏฐิสัมปันผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยความเห็นคือตาดีเห็นชัดแล้วตาไม่มืดไม่บอดไม่พร่ามัวแล้วรักษาตาได้ดีแล้วมองอะไรก็เห็นชัดแล้วแยกแยะได้ออกแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้เหมือนกับเรามองสิ่งของต่างๆแยกแยะของถูกแล้วเม็ดข้าวสารก็ว่าเม็ดข้าวสารแล้วเม็ดถั่วเขียวก็ว่าเม็ดถั่วเขียวแล้วเม็ดถั่วเหลืองก็ว่าเม็ดถั่วเหลืองแล้วตาดีแล้วส่วนพวกเราปุถุชนนี่ตาไม่ดีเม็ดข้าวสารไปว่าเม็ดถั่วเขียวเม็ดถั่วเขียวไปว่าเม็ดถั่วเหลืองอย่างนี้มันมั่วนะทุกไปว่าเหตุเกิดทุกเหตุเกิดทุกไปว่าสุขสบายอย่างนี้ก็หลงไปเลยนะทำนองนี้ตายังไม่ดีพระโสดาบันที่ท่านรู้เห็นธรรมรู้กฎเกณฑ์ของธรรมะตามปฏิจจสมุปบาทรู้คล้อยตามธรรมะตามอริยสัจ4เนี่ยเรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนบ้างทัศนะสัมปันโนอิติปิเรียกท่านว่าทัศนะสัมปันโนบ้างถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้างอาคโตอิมังสัทธัมมังอิติปิเรียกท่านว่าผู้มาแล้วสู่พระสัทธรรมนี้บ้างนี่ก็อีกชื่อหนึ่งชื่อท่านมีเยอะนะในพระสูตรนี้ที่ยกมานี่มี9ชื่ออันที่1คือทิฏฐิสัมปันโนผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิ2ทัศนะสัมปันโนสมบูรณ์พร้อมด้วยทัศนะ3อาคโตอิมังสัทธัมมังเป็นผู้ที่มาแล้วสู่พระสัทธรรมนี้นะมาแล้วนะเหมือนท่านทั้งหลายนี่มาแล้วแต่มาแล้วก็เดี๋ยวจะกลับแล้วนะเพราะว่าช่วงที่มานั่งอยู่รออยู่ก็หลับรออยู่ทีเดียวได้เวลาก็กลับแล้วอย่างนี้ยังไม่เรียกอาคโตอิมังสัทธัมมังต้องเป็นโสดาบันก่อนนะซึ่งจะเป็นได้ก็ต้องรู้กฎก่อนอีกแหละนะต้องรู้กฎปฏิจจสมุปบาทรู้อริยสัจนั่นแหละนะอย่างนี้นะครับต่อมาชื่อที่4ปัสสติอิมังสัทธัมมังอิติปิเรียกว่าผู้ที่เห็นพระสัทธรรมนี้บ้างนะเห็นสัทธรรมคือเห็นอะไรล่ะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจเนี่ยเรียกว่าเห็นสัทธรรมเห็นสัทธรรมนี้ไม่ได้เห็นตัวตนอะไรนะเสเขนะยาเนนะสมณาคโตอิติปิเรียกว่าผู้ประกอบด้วยญาณของพระเสกขะบ้างเสกขายะวิชายะสมณาคโตอิติปิเรียกว่าผู้ประกอบด้วยวิชาของพระเสกขะบ้างธรรมโสตังสมาปันโนอิติปิชื่อว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยกระแสธรรมบ้าง
ผู้เข้าถึงกระแสธรรมประกอบพร้อมแล้วด้วยกระแสธรรมบ้างธรรมโสตะหลังจากที่ไปกระแสตัณหามานานตอนนี้มากระแสธรรมแล้วอริโยนิเบธิกะปัญโยอิติปิชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสอันเป็นอริยะบ้างอมตะดวารังอาหัจจะติทติอิติปิชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ชิดประตูอมตะบ้างดังนี้นี่ก็เป็นชื่อของท่านผู้ที่ได้รู้กฎรู้กฎปฏิจจสมุปบาทรู้กฎอริยสัจรู้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละอย่างนี้ก็บรรยายครั้งที่สองก็เลยได้ทราบเลยว่าทำไมชื่อหัวข้อจึงมีความสำคัญอย่างนี้ต้องรู้กฎเหล่านี้จึงจะแจ้งธรรมเข้าถึงธรรมะได้จึงจะกระทำธรรมะให้แจ้งได้จึงจะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลเป็นต้นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้รวบรวมพระสูตรนั้นพระสูตรนี้มาขยายความให้ฟังที่บรรยายในวันนี้ก็ได้บรรยายหัวข้อรู้กฎแจ้งธรรมก็เอากฎต่างๆที่ได้เคยบรรยายในคราวที่แล้วนั้นมาเชื่อมโยงกับการรู้แจ้งธรรมะกระทำให้แจ้งธรรมะว่าต่างกันหรือว่าเชื่อมโยงต่อกันอย่างไรบ้างท่านทั้งหลายก็คงจะพอมองเห็นภาพเริ่มต้นตั้งแต่กฎธรรมดาทั่วไปที่แสดงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนู่นแหละอย่างนี้นะครับโดยมีหลักพื้นอยู่ว่าธรรมทิฏฐิญาณญาณที่เห็นธรรมเห็นธรรมะที่เป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุปัจจัยนี้เกิดก่อนและนิพพานญาณญาณในนิพพานการแจ้งธรรมนี้มาทีหลังนะทีนี้ถ้าขยายไปก็อย่างที่ผมได้กล่าวมานะครับอย่างนี้ฉะนั้นที่บรรยายมาก็คงพอสมควรนะครับก็วันนี้บรรยายครั้งที่สองก็ถือว่าจบหัวข้อนี้นะครับถ้าท่านไหนยังฟังไม่ทันอย่างไรไม่จบอย่างไรก็ต้องจบแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ครับเป็นโลกสังขารจะให้มันสมบูรณ์แบบทั้งหมดนี้มันไม่ใช่สังขารฉะนั้นสังขารนี่มันไม่สมบูรณ์โดยธรรมชาติอย่างนั้นก็เป็นหลักธรรมดาเราก็ต้องเข้าใจธรรมดาการเข้าใจธรรมดานี่แหละเรียกว่ารู้กฎกฎต่างๆพอรู้กฎแล้วจะได้ยอมรับหลักอริยสัจการยอมรับหลักอริยสัจในทางธรรมะท่านเรียกว่าอนุโลมมิกขันติคือการยอมรับหลักสัจธรรมอนุโลมคล้อยตามสัจธรรมพออนุโลมคล้อยตามสัจธรรมก็จะยังลงสู่สัมมัตตนิยามคือข้อปฏิบัติอริยมรรคได้ถ้ายังลงสู่ข้อปฏิบัติอริยมรรคได้แล้วก็แน่นอนแล้วเป็นผู้ที่เป็นโสดาบันรู้แจ้งธรรมะจะได้เข้าถึงธรรมะเป็นพระอรหันต์ในภายหน้าอย่างแน่นอนนะครับบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้เข้าฟังธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญต่อไปอุทิศส่วนกุศลนะครับแล้วก็ลาพระนะครับตั้งใจอยู่ที่ส่วนกุศลนะครับมาตามข้าพเจ้าขอน้อมกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอจงทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวงและขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้แด่บุพการีมีมารดาบิดาเป็นต้นแก่ญาติและมิตรสหาย
ผู้ล่วงลับไปแล้วตลอดจนเทวดาและอมนุษย์ทั้งหลายขอจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลโดยทั่วกันเทินขอเชิญกราบลาพระนะครับว่าพร้อมกันเลยนะครับอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ